ับสนุนโดยเลือดจระเข้แคปซูลวินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้การพัฒนาคุณประโยชน์ไม่หยุดยั้งของ2อาจารย์ผู้วิจัยตัวจริงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับก็วันนี้ครับก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของความเป็นมาตามสถานที่ต่างๆมากมายนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเราก็ได้เตรียมเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆมาฝากให้กับท่านผู้ชมกันมากมายหลากหลายเลยทีเดียวพร้อมทั้งของสะสมต่างๆเรื่องราวต่างๆมากมายเราวันนี้เตรียมมาให้ครบถ้วนนะครับที่หายหน้าหายตาไปไม่ใช่หายไปไหนครับเดินทางไปที่ภาคเหนือนะครับก็2จังหวัดหลักๆก็คือจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีโอกาสได้ไปดูนู่นชมนี่เนี่ยหลากหลายมากมายนะครับเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไปที่2จังหวัดนี้นานมากแล้วนะฮะก็ประมาณสัก 2-3 ปีเนาะ ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเห็นมาก็เลยเก็บเอามาเล่าเอามาฝากกับท่านผู้ชมนะครับรวมทั้งของสะสมต่างๆที่เราได้เตรียมมาก็เอามาให้ท่านผู้ชมวันนี้แหละนะใครอยากได้อะไรวันนี้สอบถามได้เลยนะครับมันวันนี้นะฮะเพียบมากมายหลากหลายเลยนะครับเอ้านะฮะมากันตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเตรียมในเรื่องราวของงานประกอบพิธีเทวาภิเษกนะครับกิมปั้งหรือว่า หีบมงคลรับทรัพย์ปรับชะตานะครับชื่อตามนี้เลยไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรแหละก็เลยชื่อให้ชื่อที่มันตรงๆเนี่ยตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้หีบมงคลรับทรัพย์นะครับปรับชะตาคือตัวเนี้ยลักษณะเนี่ยของเขาเนี่ยเขาเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับของทางจีนเขาเลยแบบ 100% เลยนะครับไม่มีอย่างอื่นเลย 100% จริงแล้วมีมานานแล้วนับพันปีไม่ใช่ของเพิ่งมีมานานแล้วแต่ที่ผ่านมาตลอดเนี่ยจนถึงตอนนี้นะไม่ได้คุยนะคือจะมีแต่ศีลนะครับศีลเนี่ยเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องศาสตร์นั้นก็เขาให้ความสำคัญรองลงมาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราบรรจับหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันได้ตอนนี้มีความสมบูรณ์ทั้งศาสตร์แล้วก็ศีลที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าหนึ่งรูปแบบลักษณะเนี่ยเรามีความสมบูรณ์ในเรื่องของศีลในเรื่องของพิธีกรรมกระบวนการวิธีเนี่ยเราก็ทราบแล้วก็ได้เอากระบวนการวิธีตรงนั้นเนี่ยมาจัดสร้างตามแบบเคล็ดลับของบูรพาจารย์ที่เขาสืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันนะครับก็บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆในปีนี้นะครับจะมีเครื่องรางดีๆชุดหนึ่งออกมาจำนวนไม่ได้มากนะครับหลายๆคนนึกว่ามากจริงๆไม่ได้เยอะเลยน้อยมาก 3,000 กว่าชิ้นเท่านั้นเองซึ่งรวมเนื้อกันแล้วนะ 3,000 กว่าชิ้นมีจำนวนค่อนข้างจะน้อยท่านผู้ชมไม่เยอะและตอนนี้หลายๆรายการหมดไปแล้วด้วยนะครับหมดไปแล้วนะครับเต็มไปแล้วเรียบร้อยนะครับที่ขนาดยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยบางรายการเนี่ยตอนนี้เห็นเลยนะง่ายๆเลย1 2 3 3รายการหมดแน่นอนตอนนี้นะครับต้องดูว่าใครยังไงอะไรแบบไหนอีกทีนึงในตอนหลังนะครับซึ่งไม่มีสำรองเลยนะตอนนี้นะแค่ไหนแค่นั้นหีบมงคลรับทรัพย์ปรับชะตานะครับดำเนินงานจัดสร้างมาแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาดำเนินงานจัดสร้างมาแล้วเนี่ยกว่า3เดือนนะครับแต่วางแผนตั้งแต่ต้นปีนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งทำนะครับเขาวางแผนกันมาตั้งแต่ต้นปีคือตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ เขาให้ไปทำอะไรไปหามวลสารชนวนมวลสารต่างๆให้ครบตามตำราตามเคล็ดลับวิชานี้ซึ่งไม่สามารถบอกได้รวบรวมมาเนี่ยนะนานกว่าประมาณ6เดือนเลยนะจนได้ครบนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เอามารวบรวมแล้วก็ดำเนินงานจัดสร้างเนี่ยเมื่อประมาณสัก 3-4 เดือนที่แล้วนะที่ผ่านมานะครับ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับแล้วได้ดำเนินงานจัดสร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นจนแล้วเสร็จก่อนทุกอย่าง 100% ไม่มีการเสริมเพิ่มเติมใดๆอีกเลยคือมีแค่ไหนแค่นั้นนะครับแล้วก็ประกอบพิธีเนี่ยผ่านประกอบพิธีมาแล้วตอนนี้2วาระผ่านพ้นไปอย่างสะดวกผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่ไม่น่าเชื่อนะครับพิธีที่1ก็เป็นวัดที่ค่อนข้างจะเอาวัตถุมงคลเนี่ยเข้าไปประกอบพิธีค่อนข้างจะยาก
นะครับก็ผ่านไปได้โดยง่ายอย่างสะดวกแล้วก็รับรู้กันอย่างเป็นทางการจบกันแค่นั้นเองนะครับพิธีที่สองปกติไม่จัดเลยจะมาจัดก็พึ่งที่ปีนี้ในปีนี้ซึ่งเป็นรอบ12ปีนะครับคือ12ปีไม่มีการจัดว่าสร้างวัตถุมงคลเลยเพิ่งมาจัดสร้างเนี่ยปีนี้เหตุที่ทำคือว่าเขาทำเนี่ยเป็นรอบวาระของเขาและเป็นรอบใหญ่ด้วยก็เลยได้ประกอบพิธีอันเนี้ยในพิธีเดียวกันนะครับที่เขากิเลนเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นบอกว่าพิธีอันเนี้ยเขาสำคัญเพราะว่าคนที่อยู่ในวงของเรียกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าอาเซียนตรงเนี้ยไม่ธรรมดาปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านเนี่ยตัวของเฉพาะท่านเสียเนี่ยปัจจุบันหมดไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับแฟนรายการเราโชคดีที่เราได้ไปรู้สึกจะกระจายออกไปประมาณสัก30ชิ้นเนาะ30ชิ้นเนี่ยโดยประมาณหมดเกลี้ยงแม้กระทั่งตัวผมเองยังไม่มีเลยนะครับเสียดายเหมือนกันคือ ก็ต้องเอาไปเพราะว่าเราจดแล้วมันเกินเนี่ยก็เลยต้องให้ไปมันก็เลยไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็มีแผ่นยันมีอะไรของท่านแล้วก็ยังมีความเคารพนับถือท่านอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่มีปัญหาครับอันนี้นะก็ไม่เสียดายนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวผมก็ได้เองนะครับล็อกเก็ตของอาเซียนนะครับนี่สองพิธีสองวาระเนี่ยเหตุที่มาที่ไปอ่ะมันมีแล้วมันผ่านไปแล้วส่วนวาระที่สามเนี่ยกำลังจะถึงเนี่ยก็คือตรงกับวันที่10วันเสาร์ที่19ธันวาคมปีนี้นะครับวันเสาร์ที่19ธันวาคมปีนี้เวลาเริ่มประกอบพิธีเทวาภิเษก12นาฬิกา12นาทีนะเลขราหูเลยทั้งคู่เลย12 12นะครับแม่ก็เป็นวันเดียวกันวันเดียวกันลาซาด้า12 12เวลานะ12 12คือเที่ยงเลยตรงเป๊ะเลยนะ12 12เลยนะวันนั้นน่ะจะประกอบพิธีเทวาภิเษกนะครับคือประกอบพิธีสมโภชแล้วก็ได้นั่งปกด้วยนั่งปกด้วยนะจริงๆแล้วสมโภชอย่างเดียวก็ได้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วนั่งปกมาหมดแล้วก็ทําพิธีสมโภชนะครับแล้วก็จะมีคณาจารย์มาครบเลยทั้งพระไทยพระจีนแล้วก็คารวาสครบแล้ว3ท่านนั้นก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์เย็นจุงนะครับเจ้าวาดวัดเล่งวัดจีนประชาสโมสรนะครับหรือจะเป็นพระอาจารย์บ้าวัดโพลังกานะครับซึ่งตอนนี้ก็โด่งดังอยู่แล้วนะฮะในวงเนี่ยเขาจะทราบกันอยู่นะว่าท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ที่ไม่ธรรมดาท่านหนึ่งเหมือนกันของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งไม่ธรรมดาผมบอกว่าไม่ธรรมดาพระดีๆพระเก่งๆไม่จำเป็นต้องโฆษณาไปเจอด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้อีกลูกอีกท่านหนึ่งที่เชิญมานะครับก็คือคารวาสก็คือท่านอาจารย์วิจันหอมนะครับแห่งบ้านจันหอมจังหวัดสมุทรสงครามท่านก็เป็นคณาจารย์นะครับวิชาสายโบราณที่สืบทอดกันมาในสายลูกแม่น้ำแม่กองก็เชิญท่านมาท่านก็นั่งปกนะครับแผ่อธิษฐานจิตกันในงานท่านบอกว่าครบเลยนะทั้งไทยทั้งจีนทั้งคารวาครบถ้วนในเครื่องรางชุดนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีที่มาที่ไปหลากหลายที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ว่าตั้งแต่ชนวนมูลสารเนี่ยมันได้มาอย่างไรอันนี้ผมชวนท่านผู้ชมท่านฟังอยู่ตอนนี้ท่านจะได้ทราบอันนี้ผมยังไม่ได้ทำรีวิวนะครับอันนี้ผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาทราบมารู้จักมารับรู้เรื่องราวของวัตถุมงคลชุดนี้ที่เป็นเครื่องรางชุดนี้ก่อนนะครับถ้าถามผมว่าเครื่องรางชุดนี้มันสำคัญยังไงท่านผู้ชมไม่ใช่ของที่นึกจะทำก็ทำใครจะทำก็ได้มันไม่ใช่อันนี้ชุดนี้นะผมบอกอะชุดนี้มันเป็นความแปลกคือเป็นวาระของเขามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาจะให้เราทำนะครับเขาจะให้เราทำตอนเนี้ยนะครับในเวลานี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยในเวลาที่เขาจะให้เราทำใช้ระยะเวลามาถึงเวลานี้นะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่า10ปีนะครับ10ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ท่านได้ไม้ในการที่จะทำเครื่องใช้อันนี้นะซึ่งเป็นของจำเป็นของท่านเนี่ยในใช้ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตอันนี้ทุกคนจะต้องใช้อันนี้แน่นอนนะครับนั่นก็คือโลงศพนะครับของโคจีนเขาเรียกว่าโลงจำปาของบ้านเราก็เรียกโลงธรรมดาอย่างนี้แหละนะครับท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันก็ไปเลยเป็นของที่หลายๆคนสงสัยว่าต้องเสกด้วยเหรอบอกว่ามันไม่ต้องเสกหรอกครับแต่มันเป็นเคล็ดของจีนโบราณเขามีความเชื่อกันมาว่าเจ้ากิมปั้งกิมที่เขาเรียกว่ากิมปั้งหรือว่าหีบมงคลเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางชิ้นหนึ่งแล้วพอมาผนวกกับเรื่องราวความเชื่อของคนไทยศาสตร์ของคนไทยนะครับมีพิธีกรรมต่างๆของคนไทยมาปนลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยสร้างความขลังเกิดขึ้นมาอย่างอัศจรรย์พันลึกตั้งแต่เริ่มดำเนินงานการจัดสร้างเลยจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วด้วยนะครับ
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแต่ก่อนจะที่ผมจะมาเล่าในเรื่องราวตรงนี้ท่านผู้ชมเราไปรู้จักกับวัดจีนประชาสโมสรหรือว่าวัดเล้งฮกยี่1ใน3มังกรของเมืองไทยนะครับมังกรของเมืองไทยจะมีอยู่ที่ ตัวหัวอยู่ที่เยาวราชตัวท้องอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราตัวหางอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมันพาดไปทางทิศตะวันออกเห็นมั้ยฮะอันเนี้ยนะครับมันมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็3วัดเล้งเนี่ยนะฮะเป็นวัดที่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยเป็นผู้พระทานนะทั้ง3วัดเลยว่าเป็นวัดจีนเป็นวัดมังกรนะครับของเมืองไทยนะครับอันอื่นจะไม่มีเล้งนะครับมีเฉพาะเนี่ยเล้งที่เป็นเล้งฮกยี่เนี่ยของร.5เนี่ยท่านให้มาเนี่ยคือ3วัดนี้เท่านั้นแล้วก็วัดท้องมังกรเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตความเป็นอยู่มากนะครับส่วนหัวเนี่ยส่วนใหญ่เขาคนก็ไปเรื่องของการทำมาค้าขายการทำมาหากินเนี่ยเพราะว่าเป็นส่วนปากส่วนท้องเนี่ยคนที่ไปกราบเคารพบูชาจะประสบแต่ความสุขความสมบูรณ์ความเรียกว่าความการอยู่ดีมีสุขเนี่ยก็ต้องไปไหว้วัดนี้นะครับใครอยากเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นตำแหน่งก็จะไปวัดนี้ผมสังเกตหลายทีแล้วก็มาเจอที่นี่แหละไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวประวัติของวัดจีนประชาสโมสรหรือว่าวัดเล้งฮกยี่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกันครับไปรับชมได้เลยครับวัดจีนประชาสโมสรหรือเล้งฮกยี่เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในแถบนี้มาเป็นเวลานานอีกทั้งยังมีคุณค่าด้านของศิลปกรรมที่หาไม่ได้จากที่ไหนครับภายในวิหารมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างอาทิพระพุทธรูปแบบจีน3องค์และพระ18อรหันต์ซึ่งหล่อมาจากกระดาษที่นำมาจากประเทศจีนเท้าจตุโลกบาลผู้ดูแลทิศทั้ง4รากไม้สักแท้แกะสลักเจ้าแม่กวนอิมอายุ100ปีและยังมีจุดบูชาอื่นๆถึง20จุดด้วยกันครับให้ประชาชนอย่างพวกเราได้เข้ามาสักการะและขอพรกับเทพเจ้าสำคัญของที่นี่ซึ่งก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นเทพเจ้าไฉเซิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภให้นำกระเป๋าเงินของเราครับมาจอดที่ปากถุงทรัพย์ของเทพเจ้าและอีกมือนึงนะครับให้ลูบจากก้นถุงขึ้นมาให้ถึงกระเป๋าเงินของเราเป็นความเชื่อกันว่าเป็นการเรียกทรัพย์เรียกทองให้เข้ากระเป๋าเงินของเราการขอพรจากมังกรไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ทำได้โดยมีการลูบหัวมังกรลง3ครั้งเพื่อขอพรในเรื่องของสติปัญญาและหน้าที่การงานลูบลำตัวมังกรขึ้นตามเกล็ด3ครั้งด้วยกันเป็นการขอพรในเรื่องของสุขภาพครับลูบหางมังกรขึ้นตามเกล็ด3ครั้งเป็นการขอพรเรื่องของอนาคตหากสำหรับใครต้องการแก้ปีชงที่วัดจีนประชาสโมสรแห่งนี้นะครับก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการไหว้แก้ปีชงอีกด้วยครับอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองฉะเชิงเทราที่ตั้งอยู่ไม่ไกลคือเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราองค์เจ้าแม่กวนอิมปางยืนถือพระคัมภีร์ได้รับการบูรณะปิดทองคำแท้ทั้งองค์สีทองเหลืองอร่ามประทับอยู่บนฐานดอกบัวหากใครนับถือหรือว่าบนบานเอาไว้กับเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็สามารถนำสร้อยมุกมาถวายบริเวณนี้ได้วัดจีนประชาสโมสรเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนทั่วไปอีกทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานหากใครที่เดินทางผ่านมาที่ฉะเชิงเทราครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาขอพรและเยี่ยมชมศิลปะแบบจีนที่หาได้ยากในปัจจุบันวัดจีนประชาสโมสรนะครับตั้งอยู่ที่ถนนสุภกิจตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราหากมาจากวัดหลวงพ่อโสธรให้เลี้ยวขวาไปจนถึงสี่แยกไฟแดงจากนั้นให้ตรงต่อไปครับเมื่อผ่านหน้าตลาดบ้านใหม่ก็จะเห็นวัดจีนประชาสโมสรอยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งก็จะมีรถสองแถวให้บริการจากสถานีขนส่งและสถานีรถไฟอีกด้วยครับที่นี่เปิดให้ประชาชนเข้ามาไหว้ขอพรกันทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง17นาฬิกาครับน
นะครับก็คือเรื่องราวของวัดจีนประชาสโมสรแล้วก็วัดข้างเคียงนะครับก็วัดจะแม่กวนอิมลอยน้ำก็อยู่ใกล้ๆกันจริงๆแล้วมีวัดหลวงพ่อโตอีกนะอยู่ใกล้ๆกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ใกล้ๆกับวัดทั้ง3แห่งนี้ตรงข้ามกันก็จะเป็นตลาดน้ำนะครับตลาดริมน้ำตลาดเก่าบ้านใหม่นะครับก็น่าเที่ยวนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชาวเชียงเซาอีกที่หนึ่งนะครับอ้าวนอกจากตรงนี้ครับเรามารู้จักวัดจีนประชาสโมสรกันแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนมีอะไรข้างในเป็นยังไงคราวนี้เรามารู้จักกับกิมปั้งแต่ก่อนจะรู้จักกับกิมปั้งท่านผู้ชมครับเราผ่านวาระมาถึง2วาระในการประกอบพิธีพุทธเทวาพิเศษครบถ้วนสมบูรณ์ไปแล้วนะครับ2วาระนะครับพิธีที่1ครับวันนี้นะฮะลาประกอบพิธีไปแล้วที่วัดกระซิบไปเลยวัดบวรนะครับอีกวัดอีกที่1ประกอบพิธีเป็นสมาคมนะครับสมาคมเนี่ยนะไม่ธรรมดานะครับเป็นมูลนิธิใหญ่นะครับอันนึงนะครับของเมืองไทยเลยทีเดียวเป็นกลุ่มของต้นเรียกว่าถ้านับเป็นตระกูลเป็นสกุลแล้วเนี่ยเป็นต้นสกุลของกลุ่มมูลนิธิสว่างนะครับที่ช่วยบรรเทาสาธารณภัยทั้งประเทศนี่แหละมูลนิธิสว่างซึ่งใหญ่มากนะครับกำเนิดเกิดขึ้นที่นี่แหละเขากิเลนนะครับเขากิเลนนี่แหละนะครับประกอบพิธีไปแล้ว2วาระคราวนี้ท่านผู้ชมไปชมภาพก็คงจะพันเป็นภาพสั้นๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าเป็นมาอย่างไรและผ่านพิธีจริงไหมท่านผู้ชมดูภาพแล้วก็ดูดีๆว่าใช่ไหมมันเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าหลายคนนะเดี๋ยวมันก็จะมีดราม่าบ้างอะไรบ้างแต่อันนี้ของจริงก็คือของจริงครับมันผ่านวาระมาเรียบร้อยแล้วและประกอบพิธีไปเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับไม่ได้บอกอะไรกับใครหรอกนะครับแต่ว่าแจ้งทางสำนักทราบหมดแหละแต่ว่าอันนี้ผ่านมาครบถ้วนสมบูรณ์ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นกันนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วเราไปชมภาพพิธีในทั้ง2วาระนะครับที่กิมปั้งได้ผ่านพิธีไปแล้วทั้งหมดทุกชิ้นนะครับไปชมภาพได้เลยครับเนี่ยครับภาพพิธีทั้ง2วาระนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะไปดำเนินงานผ่านที่วัดบวรนิเวศนะครับวิหารท่านผู้ชมนะก็จะเป็นภาพซึ่งข้างในเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นงานประกอบพิธีมหาเทวาภิเษกแต่ต้องบอกนี้เพราะว่าเป็นพิธีใหญ่มากพระเกจิมาเป็นร้อยนะครับแล้วก็เป็นเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นเองที่ได้นำเข้าไปประกอบพิธีข้างในสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับที่วัดบวรนะครับพิธีที่2เนี่ยอยู่ที่นี่ครับคือเขากิเลนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นพิธีเฉพาะไม่ใช่แบบทุกอย่างนะครับอันนี้พิธีเฉพาะเลยของเขาในรอบ12ปีนะครับในรอบ12ปีที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยตะกี้เนี่ยภาพพิธีเนี่ยในรอบ12ปีประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้นมาครั้งเดียวเนี่ยครับแล้วมันตรงรอบพอดีนะครับท่านอาจารย์เอี่ยมนะไปบอกเซนซือบอกว่าให้เอามาเข้าพิธีนี้ด้วยให้บอกเข้าให้เอามาเข้าเลยดีกว่าให้เจาะจงเลยว่าให้เอามาเข้าก็เลยต้องเอาไปเข้าทั้งหมดครับเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วพิธีประกอบพิธีพุทธาภิเษกอ่ะที่เขากิเลนนะครับคือพิธีพุทธอ่ะพุทธาภิเษกอ่ะแทบไม่ต้องเน้นเลยท่านผู้ชมก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่าดำเนินงานต่างๆเนี่ยมันผ่านตามขั้นตอนต่างๆมากมายส่วนพิธีของทางจีนเนี่ยก็คือทางสมาคมเนี่ยนะครับเขากิเลนเนี่ยฮะเขาประกอบพิธีเนี่ยเขามีพิธีกรรมซึ่งผมก็ไม่คุ้นหรอกนะครับเขาบอกว่า1ปี12ปีรอบ12ปีเขาจะมีจัดเพียงแค่ครั้งหนึ่งนานๆได้ออกมาทีหนึ่งซึ่งพิธีครั้งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือล็อกเก็ตนะครับขององค์เซนเซอร์นะครับปัจจุบันหมดคนจองหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยนะครับในพิธีนี้นะกิมปั้งเนี่ยเขาได้เข้าพิธีประกอบพิธีเมตตาขององค์โพเซียนด้วยทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับทั้งหมดเลยทั้งสวดอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะก็มีนอกจากจะมีองค์เซียนที่ได้ทำแล้วเนี่ยซึ่งเขาจะต่อเป็นโต๊ะแดงเนี่ยขึ้นไป3ชั้นหมายถึงสวรรค์นะครับทั้ง3ขึ้นไปบนสวรรค์เสกบนสวรรค์แล้วก็เอาขึ้นไปให้องค์เซียนเนี่ยที่เป็นคนประทับทรงเนี่ยลงเจิมนะครับทุกกล่องทุกชิ้นก็เจิมเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาขึ้นไปด้านบนพระวิด้านบนวิหารเหมือนฟ้านะครับให้ท่านพ่อปู่เขากิเลนเนี่ยท่านได้เมตตาให้อีกวาระหนึ่งนะครับก็เรียกว่าจากข้างล่างจากสวรรค์เนี่ยขึ้นไปที่หอเหมือนฟ้าประกอบพิธีเสกอีกรอบหนึ่งนะครับถึงจะเสร็จพิธีจากนั้นก็ดำเนินเอากลับมาพักไว้ตอนนี้ก็คืออยู่ช่วงนี้แหละที่พักไว้เรียบร้อยแล้วรอพิธีที่3จึงจะเอาวัตถุมงคลชุดนี้แจกจ่ายให้กับคนที่ไปร่วมบุญสร้างพระโบสถ์ที่วัดจีนประชาสโมสรก็ได้แล้ว
หรือท่านที่จองมาเนี่ยก็จะได้ของในช่วงตรงนี้แหละคือหลังวันที่19ไปแล้วนะครับก็หมายถึงว่าหลังวันที่19แล้วเนี่ยผมก็กะดูว่าประมาณสัก25แจกจ่ายวัตถุมงคลน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกคนเลยเป็นของขวัญวันปีใหม่ครบถ้วนส่วนใครจะได้อะไรเพิ่มเติมว่ากันอีกทีนึงแต่ชุดเนี้ยคุณได้ไปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้ของแน่ๆตามที่จองเลยไม่ต้องไปนั่งแย่งค่ะกับใครในวันที่19วันที่19คนที่จองไว้แล้วก็ไม่ต้องไปจองไม่ต้องไปบอกนะฮะว่าวัตถุมงคลวันแต่วันที่19จะไม่มีการแจกจ่ายทุกอย่างไม่มีเลยของทางวัดเนี่ยเขาจะเอาเนื้อธรรมดามาให้ทำบุญกันเท่านั้นเองอย่างเดียวนะครับและคนที่ไปร่วมบุญนะครับก็จะได้รับของที่ระลึกขอไปของมงคลที่ระลึกของจากทางวัดเนี่ยมอบให้เป็นของที่ลึกด้วยสำหรับคนที่ไปร่วมพิธีที่ผมชวนเนี่ยวันที่19เนี่ยเป็นวันเสาร์คือแฟนรายการท่านใดว่างไปร่วมพิธีไปร่วมพิธีนะครับกินปั้งคุณยังจะไม่ได้แต่ให้คุณไปเนี่ยไปเขียนขอพรไว้ก่อนไปลอดลงเลยทำก่อนได้ครับอันนี้ทำได้สอบถามหลวงพ่อแล้วเพราะว่าในวันพิธีเขาจะสวดหนุนดวงชะตาให้กับตัวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปร่วมพิธีเสร็จแล้วคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วรอวัตถุมงคลชุดนี้ซึ่งจะประกอบพิธีเนี่ยตัวกินปั้งนะครับก็จะเสกเนี่ยในโลงศพในโลงหีบมงคลนั้นเนี่ยนะครับโลงจำโลงภาษาจีนเรียกโลงจำปาแต่จริงอันนี้ไม่ใช่ไม้จำปานะเป็นไม้พูว่าซึ่งเป็นไม้สูงเป็นไม้สูงชนิดหนึ่งและเป็นไม้ที่เหนียวมากก็เอาเข้าไปเสกในภายในหีบมงคลนั้นเนี่ยอันใหญ่และก็จะเป็นเพียงแค่วาระเดียวเท่านั้นที่ทำแบบนี้นะครับจะไม่มีวาระอื่นที่มาทำแล้วนะฮะทำเพียงครั้งเดียวแบบเดียวเท่านั้นส่วนจะเป็นรุ่น2รุ่น3อะไรอันนั้นไม่รู้แล้วอันนั้นก็ต้องตามสภาพแต่อันนี้ครับมันเป็นเหตุปัจจัยที่มาของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยเราท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วเห็นไปแล้วนะครับว่าภาพพิธีเนี่ยเราผ่านไปแล้ว2วาระด้วยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรอันที่3อ่ะมาเล่าให้ฟังเลยก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างชุดเนี้ยมันมีความเกี่ยวพันนะครับทุกอย่างเลยทั้งที่ผมบอกท่านผู้ชมครับว่ากว่า10ปีมาแล้วเนี่ยมันมาถึงวันเนี้ย10ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีนี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะ10ปีวันนี้นะ10ปีล่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์เย็นจุงนะท่านได้ไปเจอไม้ต้นหนึ่งซึ่งมันล้มธรรมชาตินะครับแล้วทางเจ้าที่ป่าไม้เขาก็มาแจ้งเสร็จหลับเรียบร้อยเนี่ยนะแล้วก็ชักลากอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วก็ไปดูนะท่านก็บอกว่าเป็นไม้มงคลนะครับน่าจะทำประโยชน์อะไรบ้างเพราะล้มไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยมาทำสมัยเมื่อ10ปี10กว่าปีที่แล้วครับดำเนินงานมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเป๊ะได้มาต้นใหญ่เป็นต้นใหญ่เอามาทำอะไรครับเอามาทำโลงแบบโลงศพแบบจีนใช้ทำแบบโบราณทุกอย่างก็คือโลงทั้งไม้ทั้งต้นขุดเป็นโลงศพอันนี้เลยชื่อตรงง่ายๆคือโลงศพเลยแกะออกมาแล้วเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่เรียกโลงศพเขาจะเรียกว่าหีบมงคลคือให้เป็นมงคลหีบมงคลไม้ต้นนี้ชื่อว่าไม้พุกว่าเป็นไม้ที่หายากเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เวลาขุดทำเป็นรูปทรงเนี่ยท่านผู้ชมครับใช้ระยะเวลา10ปีจึงจะแล้วเสร็จเนี่ยระยะเวลามันมี10ปีเนี่ยผ่านมาเนี่ยถึงวันเนี้ยปีเนี้ยเป็นปีที่10แล้ววันหนึ่งผมเนี่ยก็ไปวัดเล่งวัดจีนประชาสมสรตอนต้นปีไปตอนต้นปีผมก็ไปคุยให้ท่านฟังว่าเนี่ยตอนนี้พระอาจารย์บะแห่งวัดโพลังกาเนี่ยจะสร้างหีบมงคลตัวนี้ขึ้นมานะครับคือท่านจะสร้างนะหลวงพระอาจารย์บะเนี่ยวัดโพลังกาจะสร้างขึ้นมาผมเนี่ยมาพอดีมาที่เนี่ยผมเลยสอบถามท่านอาจารย์ว่ามันเป็นไอ้ตัวโรงเนี่ยมันเป็นอย่างไรสอบถามท่านหน่อยนะท่านก็เล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆผมก็เขาก็ทางก็ถามย้อนกลับมาว่าแล้วคุณรู้เรื่องอะไรกับโรงตรงนี้หรือเปล่าผมก็ถามว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มาอาจารย์ท่านให้ไปหาโลหะอย่างนี้มาซึ่งตอนต้นปีเนี่ยที่ผมไปเนี่ยมันเป็นคุยเป็นโครงการเป็นคำพูดนะครับแต่ท่านจะสร้างแน่ๆและท่านให้ไปหาของเพื่อที่จะนำมาจัดสร้างตัวเนี้ยชนวนมวลสารต่างๆเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทุกอย่างเลยโดยเฉพาะตัวผงอุดเนี่ยท่านให้หาไม้จับไม้ขุดโลงของจริงนะครับแล้วผมก็ได้ไม้เทพทาโร่มานะครับแล้วก็ได้ไม้จำท่านให้สั่งให้เอาไปหาไม้จำปาแท้ๆมาไม้จำปาไม่ได้เชื่อนะว่าไม้จำปาแท้ๆมันหายากโคตรจะยากเลยแปลกประหลาด
คือเราไม่ได้อยู่ในแวดวงขององค์การที่ทำไม้หรือว่าปลูกต้นไม้ไม่ทราบนะครับมันไม่ทราบก็เลยไปสอบแสวงหาจนได้เพื่อนเนี่ยไปหาบอกว่าแถวบ้านเขาปลูกไว้นะครับเดี๋ยวพอดีมันมีกิ่งมาเขาจะเอามาให้กิ่งแห้งๆบอกว่าได้มาแล้วเนี่ยต้องเอามาตากให้แห้งเลยปอกเปลือกเสร็จแล้วตากให้แห้งเขาก็ทำให้อะไรให้ตากเสร็จแล้วโหใช้เวลาเป็นเดือนนะครับแล้วเอามาตรงนี้ได้ไม้ตามตำราครบแล้วก็เอามาฝนปั่นให้เป็นผงให้มันเป็นเล็กแต่ปรากฏว่ามันมีหลายๆไม้ครับไม่สามารถทำเป็นผงได้มันได้แต่ว่าเลื่อยมันบาดลงไปอ่ะแล้วมันออกมาเป็นฝุ่นเป็นขี้กบอย่างเงี้ยบาดไว้แล้วมันเป็นมันก็ยังเป็นไม้เป็นติดเป็นแท่งๆมันก็ต้องหาวิธีเนี่ยมาทำให้มันเล็กลงแล้วก็มาป่นมาหรือก็ได้แค่ว่าหยาบๆเท่านั้นเองเพื่อที่จะนำมาเป็นผงอุดข้างในตัวของโรงหีบมงคลตัวนี้นะครับก็ไปหามาจนครบก็ยังอุดไม่ได้นะครับมันก็ต้องรอไม้จากอาจารย์ของอาจารย์ก็คือหีบมงคลตัวใหญ่ซึ่งเป็นไม้หลักใหญ่มากนะครับใหญ่เลยน้ำหนักก็เยอะอะไปไม้ขดเพราะอาจารย์ไม้ตัวนี้ไม้ขดมีไหมท่านบอกว่าไม่มีถ้ามีต้องรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะแกะสลักค่อยเอาตัวนั้นมาใส่โหกว่าจะได้มาคุณผู้ชมรอไปเถอะอีกประมาณเกือบเดือนนะแล้วก็ได้ไม้ตัวนี้มาแล้วท่านอาจารย์ก็มอบให้อย่างเป็นทางการถูกต้องเลยทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องราวของกระบวนการเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วมันซับซ้อนมันเยอะนะครับแล้วนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่พอนะครับมันจะต้องมีแผ่นยันชนวนยันต่างๆที่ไปหามาเนี่ยเอามาใส่นะยัน108หน้า14ทำเหมือนกับสร้างพระทุกอย่างเลยแต่สร้างโรงนะหรือสร้างหีบมงคลเนี่ยเหมือนสร้างพระเลยแต่มันยุ่งยากในการที่หาของหามวลสารมาใส่จนได้ทั้งหมดเนี่ยนะและจัดสร้างเนี่ยต้องให้ได้ลง5เนื้อหมายถึงแทนพระเจ้า5พระองค์นะฮะมีเนื้อทองทิพย์มีเนื้อทองชนวนมีเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อนวะก้นทองครบ5อย่างนะครับพิเศษเลยตรงนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างและทำจำนวนไม่ได้เยอะด้วยน้อยมากนะครับจากนั้นเนี่ยกว่าจะมาหลอมกว่าจะมาถมเนี่ยแล้วกว่าอาจารย์ท่านโอเคพิจารณาแล้วผ่านตัวเนื้อหาเนี่ยโอ้โหกว่าจะใช้เวลาเพิ่งจะสำเร็จไปเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วแล้วก็เอาชนวนนี้ไปจัดสร้างนะครับไปจัดสร้างเทมไปทำรูปแบบออกมาเทออกมากว่าจะมาเป็นกิมปั้งแล้วกว่าจะต้องเอาไม้ตรงนี้ไปอุดจนเสร็จเรียบร้อย3เดือนที่แล้วเพิ่งเสร็จนะครับเสร็จแล้วก็มีโค้ดมีเลขมีลันนัมเบอร์การปลอมครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วตัวลันตัวโค้ดเนี่ยโค้ดตอกเสมือนกันนะครับส่วนโค้ดที่ลงเป็นเลเซอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโค้ดแบบ Word หรือเป็นคำอวยพรเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะมั่งมีสีสุขร่ำรวยมั่นคงนะอันนี้คือโค้ดของอันนี้เลยนะครับยิงอยู่ในนี้เลยเป็นคำอวยพรอยู่ในนี้จะไม่ซ้ำกันอยู่ข้างในท่านผู้ชมได้อันไหนไปก็เก็บรักษาไว้1ท่านใช้1ชิ้น1ท่านต่อ1คำอวยพรที่หลักๆที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับแต่ตอนนั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมภาพวัตถุประสงค์ก่อนเพราะว่าเป็นภาพที่ท่านผู้ชมจะได้ประกอบกันนะครับวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างพระวิหารประจำวันประจำวัดแล้วก็ท่านพระอาจารย์เย็นจูเนี่ยท่านลงอักขระยันด้วยตัวท่านเองนะครับเป็นยันจากทางฝ่ายจีนมานิกายแท้ๆปกติน้อยนะครับที่ท่านจะมาลงให้ท่านลงให้ทุกอย่างตั้งแต่แผ่นทองคำแผ่นทองแดงเพื่อจะมาจัดสร้างครั้งนี้ครับเดี๋ยวไปชมภาพตัวนี้ก่อนจะได้ประกอบกันได้อ่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมได้เลยครับเนี่ยครับมาที่วัดนะครับโอ้โหเที่ยวไปหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยเป็นบริเวณเสนาสนะภายในวัดนะครับก็จะมีเป็นของเก่าทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไปที่วัดจีนประชาสโมสรจะไม่มีใครทราบเลยว่าเนี่ยด้านหลังของวัดจีนประชาสโมสรนะครับเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้กำลังสร้างพระอุโบสถอยู่นะครับหลังใหญ่เริ่มเทิมเลยแล้วก็องค์พระมหาเจดีย์ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพตอนที่พระอาจารย์ท่านเนี่ยจานอัคระลงในแผ่นยันเนี่ยนำมามอบให้กับผมนะครับอันนี้ครับเพื่อที่จะนำไปจัดสร้างหีบปั้งนะครับอย่างเป็นทางการตอนนี้เนี่ยผมก็เอาไปจัดสร้างตามคำสั่งของพระอาจารย์เนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างให้ดูเลยว่าทุกอย่างมีตัวตนทุกอย่างมีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
ตามหลักทุกอย่างเลยแล้วก็ที่สำคัญเราก็มีใบให้ผมใบอนุญาตให้ผมเป็นคนดำเนินงานในการจัดสร้างวัตถุมงคลชุดนี้ด้วยอย่างเป็นทางการนะครับท่านลงลายมือไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวมันถ้าไม่มีใบพวกนี้นะเดี๋ยวนี้นะมันก็จะมีประเภทไอ้พวกปากหอยปากปูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเราจริงๆว่าเป็นยังไงก็จะมาพูดมาดราม่าถ้าเกิดกรณีว่าของมันวิ่งเยอะๆนะมันก็มาถามว่าแอบสร้างมั่วสร้างเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันเรื่องของผลประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็เลยเซ็นใบอนุญาตให้ผมเนี่ยเป็นไปจัดการไปดำเนินงานเวลาผมไปสร้างนะผมก็ใบนี้ไปให้โรงงานดูว่าพระอาจารย์ให้อนุญาตแล้วให้การจัดสร้างให้กับวัดเล่งคุกยี่อย่างถูกต้องทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มากระบวนการอย่างถูกต้องพิธีเข้าอย่างถูกต้องเป๊ะๆนะถ้าเป็นบอกระบบราชการเนี่ยโคตรเป๊ะเลยเป๊ะๆเลยนะออกมาอย่างนี้แบบไม่มีคำว่าไม่เป็นทางการนะครับอันนี้เป็นทางการแบบชัดเจนนะครับคราวนี้รูปแบบมันมาอย่างไรท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูท่านผู้ชมจะได้เห็นวันนี้เป็นวันแรกครับที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นต้นแบบตัวจริงครับซึ่งพระอาจารย์เนี่ยไม่อนุญาตให้เปิดเผยจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับซึ่งตอนนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับท่านอาจารย์ให้ดูภาพได้ไปชมภาพครับหมายพวกว่าโรงแท้ๆขดแท้ๆน่าจะเป็นเพียงแค่หลังเดียวของเมืองไทยนะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับโรงจำปาที่แกะจากไม้แล้วขดจากต้นผมพูดเลยนะท่านผู้ชมผมยังไม่เคยเห็นอย่างนี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะลงเนี่ยจะเป็นเท่าแก่ใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ขุดตรงนั้นอ่ะมันนำมาประกอบกันหมดอ่ะมันทำสี่ด้านห้าด้านห้าด้านเนี่ยฝาหนึ่งเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วมาประกบนะครับประกบเป็นตัวลงขึ้นมาประกอบเป็นตัวลงขึ้นมาอาจจะเป็นไม้ต้นเดียวกันจริงแต่ไม่ใช่ไม้ขุดแต่อันเนี้ยเป็นลงที่ขุดจริงๆแบบโบราณน่าจะเป็นลงเดียวเท่านั้นเองที่ทำได้แล้วปัจจุบันไม่มีใครทำนะครับเพราะว่าหนึ่งต้นทุนมันสูงมากนะครับท่านใช้ระยะเวลาตั้งแต่10ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ท่านสิ้นเงินไปแล้วผมบอกเลยแต่ไอ้โรงเนี่ยหลายล้านนะครับเพราะกระบวนการมันยากมากแล้วไม้เนี่ยของท่านเนี่ยกว่าจะขุดเสร็จเนี่ย10ปีถึงขุดเสร็จเรียบร้อยกว่าจะกรนให้เป็นตัวช่องข้างในเนี่ยมันยากมากครับบางคนฟังบอกว่าโหมันจะยากตรงไหนวะเอาเถอะเชื่อผมเถอะยากเพราะว่าเขาใช้สิวแล้วช่างในช่างเก่าใช้สิวขุดลงไปทีละนิดทีละหน่อยเขาไม่ได้มีเครื่องมือแพงเจาะแล้วขุดลงไปตัดไม่ให้หินอ่อนมันอย่างนี้อย่างเดียวเลยแล้วมันตัดใช้ใบเลื่อยตัดอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะเขาใช้สิวลงไว้ค่อยๆใช้ไปเป็นไม้เหนียวครับเหนียวมากเหนียวมากๆแปลกมากนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูต้นแบบกิมปั้งแล้วก็รูปแบบของเขานะครับของหีบมงคลรับทรัพย์ปรับชะตาว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมจะได้ชมตอนนี้ครับไปชมได้เลยครับนี่ครับโปสเตอร์โบชัวหน้ากล่องทุกอย่างครบหมดแล้วครับอันนี้คือตัวโรงที่ขุดครับภาพจริงเสียงจริงตัดต่อไม่ได้เพราะเป็นภาพไฟล์วิดีโอเนี่ยพระอาจารย์ชี้ให้ดูเลยแบบนี้อย่างนี้ครับอันนี้ตอนที่ท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เขากำลังแกะลายนะครับเพราะนั้นเนี่ยออกมาเนี่ยรูปแบบยังไม่ตัวจริงอย่างเงี้ยยังไม่สวยครับปัจจุบันสวยมากต้องท่านผู้ชมต้องไปดูครับอันนี้เป็นไม้ทั้งชิ้นนะครับเป็นไม้ชิ้นไม่ใช่ต่อเป็นไม้ชิ้นเดียวเลยขุดออกมาเป็นแบบนี้ทั้งโรงเลยนะครับแล้วก็ในวันงานวันที่19อ่ะท่านผู้ชมจะได้มาประกอบพิธีเป็นลำดับต้นๆก็คือจะได้ลอดโรงอันนี้แหละซึ่งจะมีคณะพระสงฆ์จีนมหานิกาย10รูปมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระอาจารย์เย็นจูงเป็นประธานในการจุดเทียนชัยนะครับและประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระอาจารย์บะวัดโพลังกานั่งปลกเมตแผ่เมตตาฐานจิตพุทธาภิเษกแล้วก็ท่านอาจารย์วิจันหอมด้วยนะครับอันนี้นะจากสมุทรสาครนะครับอาจารย์หอมครับก็จะมานั่งปกด้วยเป็นคารวาสนั่งปกเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะครับพระจีนนะมหานิกายครับนั่งปกกันนะกับพระไทยด้วยนะแล้วก็คารวาสด้วยครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแค่นี้พอแล้วแล้วก็พุทธาภิเษกนะครับแยกส่วนนะส่วนที่พุทธาภิเษกเนี่ยจะอยู่ส่วนที่จะนั่งจะอยู่ด้านหลังขององค์พระประธานในพระวิหารเพราะว่าจะเงียบนะอันนี้เป็นคอมเมนต์ของพระอาจารย์บะวัดโพลังกาท่านอาจารย์วิจันหอมครับขอเสกนั่งเสกข้างด้านหลังเงียบๆอันนี้คือต้นแบบที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีแบบที่เลี่ยมด้วยเลี่ยมเนี่ยเลี่ยมของวัดเลยนะเป็นนามของวัดเลยโดยตรงนะครับซึ่งชุดเลี่ยมเนี่ยจะรับเพียงจำกัดนะมีนิดหน่อยท่านเองเพราะว่าค่าเลี่ยมแบบค่อนข้างจะแพงแต่เลี่ยมมาแล้วจะตรงสเปคทุกอย่างแล้วคนที่จองตัวเลี่ยมเนี่ยคุณก็ได้ตัวจองตัวเลี่ยมนะครับคราวนี้มาถามดูว่าผมจะบอกท่านผู้ชมว่าตัวโรง
หรือหีบมงคลรับทรัพย์ปัจฉตาตัวเนี้ยจัดสร้างขึ้นครั้งนี้เป็นวาระแรกคือครั้งแรกรุ่นแรกของวัดจีนประชาสโมสรและเป็นการออกนะครับให้ร่วมบุญบูชาอย่างเป็นทางการของวัดจีนประชาสโมสรอย่างถูกต้องทุกอย่างนะครับไม่ใช่ผมมาออกนะไม่ใช่วัดจีนประชาสโมสรออกมีใบอนุญาตครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็จะนำโปสเตอร์ที่ให้ท่านอาจารย์ที่ผมออกแบบแล้วก็ส่งให้อาจารย์เนี่ยก็จะไปมอบที่วัดแล้วเขาจะเริ่มแขวนแล้วนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีเรื่องราวของกิมปั้งนี่แหละอยู่ผมก็จะเริ่มโพสต์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้แหละนะครับหลังจากขออนุญาตพระอาจารย์เสร็จเรียบร้อยก็จะโพสต์ลงไปให้ทุกคนได้อ่านได้อ่านจะได้รู้จักว่าที่มาที่ไปมันมีความเป็นมาอย่างไรถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วอ่ะกิมปั้งเนี่ยมีทำมานานเป็นพันปีนะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่มีใครรู้จักว่ากิมปั้งเนี่ยมันคืออะไรกิมปั้งนะครับมันคืออะไรโรงเล็กๆเนี่ยนะเขาคนจีนเขามีความเชื่อว่าผู้ใดมีโรงจิ๋วหรือหีบมงคลรับทรัพย์ปัจฉตาตัวนี้ไว้ติดตัวติดตัวจริงๆนะไม่ใช่แบบไปบูชาในบ้านอย่างเดียวไม่ใช่ติดตัวเลยพกติดตัวเป็นเครื่องรางชิ้นหนึ่งจะสามารถช่วยหนึ่งกันพวกพูดผีปีศาจลมเพลมพัดแล้วก็ดูดทรัพย์เรียกโชคลาภเข้ามาหาตัวแล้วก็ปรับชะตาชีวิตตัวเองได้อย่างอัศจรรย์เขาไม่ใช่แค่ความเชื่อมันมีมาเป็นพันปีแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วก็เจ้าตัวโรงตัวนี้ผมก็มาถามอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่ามันก็คือธาตุ4นะธาตุ4จริงๆก็คือธาตุทั้ง5ดินน้ำลมไฟทองของไทยมี4ธาตุดินน้ำลมไฟของจีนเขาจะมีดินน้ำลมไฟทอง5ธาตุและ5ธาตุเนี่ยอยู่ในเนี้ยในตัวโรงเนี่ยครบถ้วนถ้าอาจารย์บอกว่า5ธาตุครบเองทำตามเนี่ยครบนะตรงไหนมี5ธาตุอะไรลองไปนับดูเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เจอ5ธาตุเนี่ยครบส่วนใหญ่คนนอกทำหรือทางที่ประเทศจีนทำนั้นจะไม่ครบจะครบแค่4ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราได้ที่ปรึกษาดีนะครับคือที่ปรึกษาเนี่ยก็คือของอาจารย์ของหมู่เองของไทยเราเนี่ยอาจารย์พระท่านอาจารย์บ้าวัดโพลังกาเนี่ยท่านให้เคล็ดลับมาว่าทำอย่างไรเสกอย่างไรส่วนสินแสจากจีนเนี่ยเขาให้มาว่าต้องมีอะไรต้องใส่อะไรไปบ้างนี่เขาสอนมาอย่างนี้เลยแล้วจะได้ครบปรากฏว่ามันผนวกกันพอดีพอผนวกกันพอดีแล้วออกมาถึงเป็นอย่างนี้ผมก็กล้าพูดเลยว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยกิมปั้งเคยออกโดยคฤหัสถ์ไทยครั้งแรกคือท่านอาจารย์อ้วนรัชดาท่านผู้ชมลองไปเปิดดูอาจารย์อ้วนรัชดาเปิดได้เปิดบันทึกตำนานก็ได้ท่านผู้ชมเพจเปิดบันทึกตำนานที่ผมเขียนไว้ถ้าอาจารย์อ้วนรัชดาที่ชูเงี้ยชูมือชูนิ้วเนี่ยตรงนั้นอ่ะคุณเราไปดูอ่ะเขาเชื่อว่าท่านเจ้าวัดดาคือหนึ่งในภาคของพระศรีได้ไหมอริยะไม่ตายมาเกิดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการออกกิมปั้งเนี่ยโดยลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ออกนะครับปัจจุบันคุณเราไปดูองเล็กเนี่ยตอนนั้นทำเนี่ยเขายังไม่รู้เคสนะครับว่าต้องความยาวเท่าไหร่หนาเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราทำตามสเปคของทางจีนตามสเปคของทางไทยทุกอย่างสำเร็จออกมาเป๊ะที่สุดแล้วคือทุกคนสามารถใช้ได้ไม่ได้ทำมาเนี่ยคือขนาดแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมผมเพิ่งมารู้นะทางจีนบอกว่าถ้ามันเลยจากนี้ไปเนี่ยคนใช้เนี่ยใช้ได้แค่ปีราศีเกิดตรงนี้แค่นี้ใช้ขยับขึ้นมาหน่อยก็ใช้แค่ตามราศีเกิดแค่นี้ไม่แก้ทุกคนแต่ถ้าใช้ช่วงความยาวเท่านี้ความหนาเท่านี้นะเนี่ยมันเป็นขนาดที่ใช้แก้ดวงของคนทุกคนโอ้โหเข้าใจแล้วมีหน้าเอาเท่านี้มันถึงมีเท่านี้อันใหญ่ถึงไม่ออกไงถ้าจะแก้ให้กับคนทุกคนเนี่ยมันต้องยาวเนี่ยประมาณสัก5นิ้วกว่าแล้วใครจะไปพกลงหีบมงคลรับทรัพย์ตัว5นิ้วกว่ามีคนพกครับคนนั้นก็คือคุณมดดำทุกวันนี้ยังพกอยู่ติดตัวอยู่นะครับแล้วเป็นไม้สวยๆเลยมาจากเมืองจีนนะอันนึงตั้งหลายหมื่นนะครับแล้วก็คนที่เล่นฮงจุ้ยในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยหลายๆคนเล่นฮงจุ้ยยังไม่รู้จักกิมปั้งเลยอันนี้เรื่องจริงนะคนที่เก่งๆเขาทราบแล้วเขาจะแล้วกิมปั้งพวกนี้นะจะแนะนำให้เฉพาะคนที่เป็นเศรษฐีใช้ส่วนใหญ่คนธรรมดาเขาไม่แนะนำเขาไม่พูดถึงนะเพราะหนึ่งมันหายากแล้วถ้าไปสั่งทางจีนเพราะมันก็แพงนะครับอันนี้คือของที่คนไทยสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเบาๆที่เช่าได้และในการเช่าของคุณ
ไปเช่าที่วัดได้ร่วมบุญสร้างพระอุโบสถหลังแรกของวัดเล่งฮกยี่ครับและเป็นหลังแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจีนเนี่ยมีพระโสดหลังเดียวนะครับวัดเล่งเนื่อยยี่มีแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่นู่นจังหวัดนนทบุรีนะครับวัดโพแมนนะครับอยู่ตรงแถวสาธุประดิษฐ์อ่ะอันนี้มีส่วนวัดจีนอื่นไม่มีวัดจีนเนี่ยมีพระโสดน้อยมากครับในประเทศไทยน้อยมากๆท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่ไม่เกิน1ใน5วัดนะที่เป็นมีพระโบสถแล้วก็ได้รับการอนุญาตให้จัดสร้างตอนนี้สร้างเร็วมากครับมีคนไปร่วมบุญเนี่ยกับท่านเนี่ยสร้างพระโบสถเยอะมากทำไมท่านผู้ชมนึกภาพเอาว่าพระโบสถหลังหนึ่งเนี่ย1วัดมันมีแค่หลังเดียวนะครับแล้วถ้าสร้างเสร็จไปแล้วจะไปบอกสร้างพระโบสถมันไม่ใช่ครับมันเป็นของโกหกอันนี้ท่านผู้ชมสร้างเนี่ยคือได้สร้างจริงๆแล้วพระอาจารย์เนี่ยนำปัจจัยไปสร้างสร้างจริงและครั้งนี้หีบมงคลรับทรัพย์ปรับชะตาก็เอาปัจจัยส่วนนี้ไปสร้างพระโบสถแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักด้วยว่าอ๋อวัดจีนประชาเนี่ยเขามีสร้างหีบมงคลกิมปั้งท่านผู้ชมท่านใดไปเก็บรักษาไว้ครับไม่ต้องไปเช่าเผื่อใครครับ1ชิ้นใช้เองครับไม่ต้องไปเก็งอะไรมากครับใช้เองมีลูกหลานพี่น้องคุณหน่อยจะเช่าให้เขาก็1ท่าน1ชิ้นครับเป็นของใครของมันครับอันเนี้ยแล้วได้ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเขียนชื่ออะไรใส่แปะไม่ได้ลงนะเรียบใช้ได้เลยไม่ต้องไปคอยและจะให้ดีเนี่ยไปสวดเสริมชะตาสิริมงคลในวันที่19ธันวาคมตั้งแต่ตอนช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยเป็นต้นไปก็ไปร่วมได้ไม่ได้เสียสตางค์อะไรฟรีแล้วจะมีของมงคลที่ลึกกลับบ้านด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีแจกวัตถุมงคลเป็นที่ลึกให้ต่างหากนะครับแล้วก็ไปร่วมสวดเนี่ยก็ฟรีส่วนใครอยากจะทำบุญส่วนใครอยากจะสะเดาะเคราะห์หรืออะไรทำเลยนะก็ทำไปเลยแล้วแต่คุณไม่ต้องมาผ่านใครครับเข้าวัดไปเลยโดยตรงแล้วไปร่วมสร้างพระโบสถกับท่านนะครับส่วนหลังจากงานวันที่19แล้วผมก็ไปตอบไม่ได้ว่าคุณจะเจอราคาเท่าไหร่ผมบอกได้แค่นี้นะครับแล้วขอมีน้อยนะครับแล้ววันที่19เนี่ยถ้าเปิดมาเนี่ยเปิดมาเพียงแค่ 1,000 ชิ้นเท่านั้นเองนะครับให้เช่าบูชาที่วัด 1,000 ชิ้นเท่านั้นเองหลายๆคนไม่ทราบนะครับหลายๆคนไม่รู้วันนี้ผมก็มาแจ้งให้ฟังเดี๋ยวผมจะทำรีวิวชุดเนี้ยลงใน YouTube แล้วก็มาแปะให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนึงเหมือนกันนะครับอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็จะไปเคลียร์เรื่องของงานแล้วเป็นไฟนอลก่อนวันที่19แล้วไฟนอลก็คือพรุ่งนี้ก็คุยเรื่องลำดับงานต่างๆเนี่ยเรียบร้อยหมายนิมนต์เรียบร้อยนะครับตอนนี้กิมปั้งเนี่ยรอเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับเหลือแต่การดำเนินงานวันที่19งานจะสมบูรณ์ที่สุดเลยจะจัดให้เรียบร้อยที่สุดเลยและก็ข่าวดีครับวันที่19ธันวาคมในงานสมโภชพุทธเทวาภิเษกงานเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่อันนึงเนี่ยของวัดเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะคอนเฟิร์มยังเฟิร์มแล้วนะถ่ายทอดสดด้วยนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง8นี่แหละก็แชร์ได้ท่านผู้ชมก็สามารถดูได้บางคนไม่ได้ไปเปิดดูก็ได้แล้วถ้าใครว่างวันเสาร์ไปผมชวนแล้ววันเสาร์ส่วนใหญ่วันเสาร์หลายๆคนหยุดแล้วเวลาเที่ยงคุณตื่นสายได้กรุงเทพไปฉะเชิงเทราใช้ระยะเวลาเต็มที่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วแล้ววัดจีนประชาสโมสรหาง่ายตายนะครับไปตลาดเก่าบ้านใหม่นะคุณจอดรถในวัดนะประกอบพิธีเสร็จออกมาเดินตลาดมันใหม่ยังทันเลยนะครับก็ไปตลาดริมน้ำนะครับตลาดเก่าที่มีความสำคัญไปเที่ยวตลาดริมน้ำเสร็จแล้วออกมาไปไหว้หลวงพ่อโสธรก็ยังทันนะครับเหลือเฟือครับนะฮะแล้วไปร่วมพิธีครับก็คงจะมีเรียกว่ามีแขก VIP หลายๆท่านก็คงจะได้ไปกันอยู่แล้วในงานนี้มีแน่นอนนะครับแต่งานนี้มันเป็นงานสำคัญก็เลยเชิญชวนท่านผู้ชมไว้ก่อนแล้ววันนี้ก็เลยมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเรื่องราวความเป็นมาของชุดนี้มีความเป็นมาอย่างไรท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นกันชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างวันนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนึงในงานก็อาจจะเล่าในช่วง EP 2วันนี้นะครับมีตอน 3:00 นนะครับผมเริ่ม 3:00 เป๊ะเลยแล้วก็รายการของสะสมเนี่ยมีอยู่จำนวนนึงอาจจะไม่ได้ว่ามากนะท่านผู้ชมมีอยู่น้อยนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าของวัตถุมงคลเนี่ยมาให้เราสะสมเนี่ยหายากขึ้นมีจำนวนน้อยและราคาเนี่ยคุยกันบางทีมันไม่ลงมันยากนะครับหลายอย่างก็ผมพยายามไปสอบถามมาจากวัดโดยตรงเพื่อที่จะให้ได้ของดีที่สุดจากวัดแล้วก็ราคาดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะมาให้กับแฟนรายการมากที่สุดตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ฝากเอามาให้ท่านผู้ชมนะฮะใครอยู่ใกล้ก็ไปที่วัดจีนประชาสโมสรได้เลยนะครับวันนี้นะครับรายการวัตถุมงคลเนี่ยในช่วง EP 1เนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด4รายการท่านผู้ชม
มีทั้งหมด4รายการเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนเลยนะครับอันแรกนะท่านผู้ชมดูนะกล่องบนมุมบนเลยอันนี้นะครับผมได้มาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามนะครับชุดนี้ครับเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงแล้วก็ให้ไปเป็นพระปิตาในชุดเดียวกันแหละพระปิตาพิมพ์นิยมเลยพระปิตาเนื้อผงจุ่มลักตามแบบของวัชบาลสูงทุกอย่างชุดนี้นะครับผมยังหาปีไม่เจอเลยแต่เก่ารู้ว่าเก่าแล้วก็คนเกจิอาจารย์ที่มาประกอบพิธีชุดเนี้ยก็ได้แก่หลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนหลวงตาว่าวัดสะพานสูงครบ4รูปนะครับเสกชุดเนี้ยนะครับเนี่ยชุดเนี้ยนะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับชุดนี้นะครับแบบนี้นะฮะมีจำนวนทั้งหมด8ชุดมีแค่8ชุดสุดท้ายเท่านั้นมีแค่8ชุดบูชาชุดละนะครับชุดละนะครับไม่แพงคุณดูนะรายการเราจัดให้ถูกสุดๆแล้วนะเนื้อเงินเนื้อรูปเหมือนเนื้อเงินนะครับรูปเหมือนเนื้อนวะรูปเหมือนเนื้อทองแดงแล้วปิดตาชุดเนี้ยพร้อมจะส่งให้900บาท900บาทเท่านั้นครับไม่ได้แพงครับ900บาทครับ900บาทเท่านั้นนะชุดนี้ครับใครสนใจมาได้เลยนะครับดูเลยนะ900บาทรายการต่อมาครับเป็นหลวงปู่ทวดครับด้านหลังเป็นพระเศรษฐีนวโกศกล่องคู่เลยกล่องขาวกล่องแดงข้างบนเลยมุมบนชุดนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับมีฝังเม็ดโคตรอยู่ด้วยนะครับอันนี้หลวงพ่อเนียมนะครับคู่กันนะครับอันนี้นะอันนี้จะเป็นชุดสเปเชียลคืนนี้คือราคาพิเศษสุดๆเลยท่านผู้ชมนะท่านใดสนใจชุดนี้คืนนี้นะครับย้ำว่าคืนนี้พิเศษพิเศษอย่างไรพิเศษตรงที่ว่า2องค์เนี่ยผมจัดให้พิเศษสเปเชียลสุดๆเลยคือ2องค์นะฮะพร้อมจัดส่งด้วยจัดให้ที่ราคาชุดละ320บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ผมมีจำกัดชุดวันนี้ให้นะครับใครสนใจมาก่อนไม่ต้องมาแย่งกับเขาตอนนี้แจ้งมาก่อนเลย320บาทถูกชัวร์ๆ100ล้านเปอร์เซ็นต์100ล้านเปอร์เซ็นต์นะคู่นี้นะครับ320บาทนะราคาพิเศษสุดๆเลยนะถูกกว่าจองเยอะนะครับถูกกว่าจองเยอะนะครับอันนี้นะใครสนใจมานะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมจะได้เบิกของทีเดียวอันนี้คือของชาวบ้านแหละผมจะเบิกมาให้อีกรายการนึงนะครับเป็นของหลวงพ่อณวัดหนองบัวครับกล่องคู่ครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่มีนะครับหาใครหาก็ไม่ได้นะครับพระกริ่งกับพระสมเด็จพุทธาภิเษกโดยหลวงพ่อณวัดหนองบัวคู่นี้ตลับเดิมกล่องเดิมเลยสภาพสวยเลยมี4ชุดจำนวนทั้งหมดมีเพียงแค่4ชุดย้ำว่า4ชุดชุดนึงเพียงแค่500บาทนะครับพระกริ่ง1นะครับพระสมเด็จ1นะครับพระกริ่งเนื้อโลหะเลย1องค์พระสมเด็จ1องค์หลวงพ่อณวัดหนองบัวเสกอันนี้นะหลวงพ่อณวัดหนองบัวชัยนาธนะครับเสกนะ500บาทมีแค่4ชุดเท่านั้น4ชุดเท่านั้นใครสนใจรายการไหนแจ้งมาก่อนเลยนะแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นของหลวงปู่เกลี้ยงวัดเนินชลบุรีนะครับก็จะประกอบด้วยหนุมานเนื้อชินนะครับพระขุนแผนเนื้อดินรุ่นแรกแล้วก็หนุมานคลองเมืองเนื้อผง3ชิ้นนี้ท่านผู้ชม3ชิ้นนี้นะย้ำนะผมมีเพียงแค่3ชุดเท่านั้นวันนี้นะฮะเป็นราคาที่ท่านผู้ชมได้ไปในราคาที่ไปหาเช่าที่ไหนไม่มีทางได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คือชุดนี้3ชิ้นนี้นะครับท่านผู้ชมจัดให้พิเศษนะครับมี3ชุดครับชุดละ550บาท550เท่านั้นมี3ชุดนะครับ550นะครับชุดนี้นะไปหาเถอะหาให้เจอนะ550นะครับอันนี้ผมเอาให้ครับพอดีเราจัดมาให้วัดเนินสุทธาวาสชลบุรีมี3ชุดเท่านั้นเองหลวงปู่เกลี้ยงวัดเนินชลบุรีมี3ชุดนะครับอันนี้550บาทนะครับท่านใดสนใจชุดนี้ก็สอบถามได้เลยนะครับช่วงเวลานี้ครับยังไม่มีใครแย่งกันหรอกในตอนไลฟ์สดคืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมีสิทธิ์มาแย่งกันอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เราพยายามหาของสะสมที่ของดีราคาเบาเช่าได้แล้วก็ทุกคนเอื้อมถึงนะครับจัดให้ครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับ3ทุ่มเนี่ยมาพบกับของดีของเก่าพระผงผสมผงวัดระฆังที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับวันนี้แหละชุดของวัดสุทัศน์เมื่อปี2485
2485นี่มันกี่ปีมาแล้วนะครับ78ปีมาแล้วพระชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันวันนี้คืนนี้มีมาแน่นอนนะครับของวัดสุทัศน์เทวารามผสมผงเก่าวัดระฆังชัวๆวันนี้ได้สวยๆด้วยและเป็นพิมพ์ที่ไม่ค่อยได้เจอเป็นพิมพ์หายากครับวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดสนใจจัดไปคืนนี้ได้เห็นแล้วก็ได้ดูกิมปั้งวันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่ามีรายการไหนเหลือที่จะจองได้บ้างนะครับก่อนที่เราจะปิดของเรานะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงแอดไลน์เร็วๆนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าชุดหลวงปู่เอี่ยมเหลือก็จะลงในแอดไลน์แต่ถ้าไม่เหลือก็จะลงชุดหลวงปู่ทวดแหละนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันได้เป็นเจ้าของกันใครสนใจรายการไหนสนใจรายการใดสามารถที่จะแจ้งจองสอบถามได้เลยทุกรายการนะครับตอนนี้นะก็ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามมาได้นะครับเอาเวลายังพอมีเหลืออยู่นะฮะจะเวลานึงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเบรกกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับนะอ้าวสักพักนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าเนี่ยก็คงจะมาเล่าในเรื่องราวของกิมปั้งกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะพักสักครู่ครับรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัชนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สนับสนุนโดยเลือดจระเข้แคปซูลวินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้การพัฒนาคุณประโยชน์ไม่หยุดยั้งของ2อาจารย์ผู้วิจัยตัวจริงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัชนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สนับสนุนโดยเลือดจระเข้แคปซูลวินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้การพัฒนาคุณประโยชน์ไม่หยุดยั้งของ2อาจารย์ผู้วิจัยตัวจริงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัชนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์
รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592รัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ครับกับข้อสู่รายการนะครับในช่วงที่2ของจับกระแสพระครับหลังจากห่างหายก็ไปนานเนาะเราก็มาเจอกันวันนี้ครับแม่พอมาเจอทีนะบางทีมันก็ข้อมูลเราก็แน่นนะเตรียมมาหลากหลายเลยท่านผู้ชมสนใจรายการไหนนะท่านผู้ชมครับรายการวัตถุมงคลวันนี้นะครับ4รายการในช่วง EP 1เนี่ยที่ผมเตรียมมานะครับสนใจรายการไหนแจ้งมาได้เลยขอบคุณพี่กิติทัศน์มากครับนามมีจองมาแล้วนะครับจำนวนนึงครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็จะส่งให้สำหรับคนที่ค้างเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีเหลือเลยเพราะว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละมันก็เลยเลทยาวไปนะครับนะไม่มีใครเขาอยู่ก็ไหนก็ไหนๆแล้วก็ไปก็ทักทีเดียวเลย1อาทิตย์นะครับไปที่จังหวัดเชียงรายไปจังหวัดเชียงใหม่ไปเชียงรายเที่ยวเนี่ยผมก็ไปที่ภูชีฟ้าหลายคนก็ถามมาบอกเป็นไงบ้างบอกนะครับไม่หนาวแค่เย็นๆคนเต็มเสื้อหนาวไปค่อนข้างจะผิดหวังแจ้งให้ทราบนะแค่เย็นๆนะเย็นๆนะเย็นเฉยๆนะครับก็ใส่เสื้อแขนยาวสบายๆนะครับไม่จำเป็นต้องแบบชุดหมีชุดกันอากาศหนาวแบบร้อนๆก็ได้นะมันก็เวอร์ไปนะกลางวันเนี่ยโคตรร้อนนะครับเหมือนเดิมเพราะเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่มันจะต้องเย็นนะครับหลายๆคนไปก็ผิดหวังเหมือนกันแต่ว่าในช่วงที่ไปในช่วงนี้อากาศข้างบนดอยเย็นอากาศบนพื้นราบเนี่ยอบอุ่นนะครับจนถึงกับร้อนมากเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาตอนนี้ PM 2.5 ยังไม่มาแต่ผมมีความเชื่อว่าหน้าหนาวทุกปีมันโผล่มาทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงผมว่าต้นหนาวเนี่ยท่านผู้ชมไปเที่ยวถ้าใครจะไปเนี่ยไปดีกว่านะครับต้นหนาวเนี่ยนะดีกว่าช่วงแถวๆสักประมาณธันวาคมนะใครจะไปก็ผมว่าช่วงนั้นก็น่าจะเหมาะกว่าหรือรอในช่วงที่อุณหภูมิมันลงแล้วค่อยไปเนี่ยเขาเวิร์กนะก็เดินทางไปได้แล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยแนะนำก็ไปที่ผาตั้งนะครับไปผาตั้งไปชมความงดงามเหมาะกับคนวัยประมาณสักไม่เกิน60นะไม่งั้นเดินไม่ไหวนะครับมันเดินก็ไปสูงมากนะครับทั้งผาตั้งทั้งภูชีฟ้าก็พอๆกันดอยภูชีดาวชีเดือนพอกันเลยเพราะเนี่ยถ้าไม่เกิน60มีแรงอ่ะไปเถอะไปดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไปได้เดินอ่ะคือสถานที่หลายๆคนบอกว่าขี้เกียจเดินเพราะว่าคุณอย่าเพิ่งขี้เกียจเลยในขณะที่เราเดินได้นะครับจงเดินต่อไปนะที่แรงยังมีนะครับวันหนึ่งเราแก่ตัวไปมากๆเนี่ยตอนนั้นคุณค่อยขี้เกียจก็ได้นะแต่ตอนนี้มีโอกาสได้ไปเถอะนะครับไปดูไปเปิดโลกทัศน์ไปหาอะไรอะไรที่มันอร่อยไม่จำเป็นต้องแพงหรอกครับของอร่อยมันไม่ยังเป็นต้องแพงของอร่อยแบบราคาเบาๆก็เยอะแยะนะครับไปทานดูนะอย่างไปผาตั้งเนี่ยไปทานอะไรไปทานขาหมูยุนนานแถวนั้นนะครับสักขาหนึ่งแบ่งสัก10คนอย่างเงี้ยไปต้นไปลองทานดูไปของแปลกๆไปทานผักต้มผักอะไรของเขาดูก็โอเคนะครับผมก็ไปได้เพิ่งปีเนี้ยเราไปเสร็จแล้วผมไปเจอเนี่ยเจอปูอ๋องก็เลยเอามาฝากน้องๆเขาลองทานดูน้องๆหลายคนก็บอกว่าเคยทานแล้วอร่อยมากนะครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เขาบอกว่าฤดูที่มันมีปูเนี่ยเยอะช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยแล้วก็จะมีปูอ๋องขายคือจะเป็นมันปูเนี่ยอยู่ในกระดองปูนานะครับแล้วเข้ามาขายเนี่ยแพ็คนึงเนี่ยไม่แพงนะครับ20บาทเท่านั้นเองนะครับก็กินอย่างนั้นเลยเขาก็ทำปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทานเลยกินข้าวเหนียวก็ได้กินเปล่าๆก็ได้กินคุกกับข้าวก็ได้นะครับบางคนไปแล้วไม่กล้าซื้อเห็นมันแบบเหมือนกับเป็นปูนเขียวๆอ่ะก็จะไม่กล้าทาน
แต่ลองทานนะครับผมบอกว่าไม่แพ้ตับเป็ดของฝรั่งเศสหรอกใช้ได้เลยเอาไปทาขนมปังเนี่ยโคตรอร่อยเลยนะครับก็ไปแล้วก็อย่าไปเกี่ยงงอนครับลองสอบถามดูก่อนว่ามันคืออะไรแล้วมันทานได้ไหมชิมได้ก็ลองชิมดูของบางอย่างเนี่ยมันเป็นของเขาเรียกว่าของอร่อยมันอยู่ในพื้นที่นะครับมันไม่ใช่ของทั่วไปก็ไปเปิดโลกทัศน์ของเราผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วลองไปดูครับอ้าวมาว่ากันต่อในเรื่องของเราตรงนี้ดีกว่านะครับรายการวัตถุมงคลนะครับของเราวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นไปแล้วนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูกันอีกรอบนึงตรงนี้นะครับก็คือชุดแรกเลยท่านผู้ชมจะได้เห็นก็คือมุมบนด้านบนเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงมาพร้อมกันกับพระปิดตาพิมพ์นิยมนะครับเนื้อผงจุ่มรักมาตรฐานกล่องเดิมทุกอย่างมีจำนวนทั้งหมด8ชุดชุดหนึ่ง900บาทนะครับพร้อมจะส่งให้นะครับมีผมมี8ชุดเตรียมให้วันนี้เป็น8ชุดสุดท้ายที่ท่านผู้ชมจะได้ไปนะครับชุดนี้นะครับอันที่2ครับเป็นชุดหลวงปู่ทวดของหลวงพ่อเนียนนะครับอันนี้เป็นของเก่านะครับผมได้มาจำนวนหนึ่งนะอาจจะไม่มากนะครับเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อว่านแล้วก็เนื้อดินกากยักษ์นะครับข้างบนนะมุมบนนะครับ2องค์ครับด้านหลังจะเป็นพระเศรษฐีนวโกศวันนี้ผมจัดคู่นี้เป็นราคาพิเศษเลยสุดๆเลยสเปเชียลไพรส์เลยจัดให้นะครับ320บาทถูกมากๆนะครับไม่เคยหาที่ไหนถูกนี้มาก่อน320บาทจัดให้ใครสนใจเอาไปรายการที่3เนี่ยนะเป็นชุดคู่แพ็คคู่กล่องเดิมคือเป็นพระกริ่งพร้อมกันกับพระสมเด็จหลวงพ่อณวัดหนองบัวนะครับชัยนาทนะครับคุณไปหาราคานี้ไม่มีอีกแล้วคือชุดหนึ่งคุณได้ไปอ่ะเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองนะครับไปเดินขาลากก็ไม่ได้ราคานี้หรอกหลวงพ่อณวัดหนองบัวยากผมได้จำนวนทั้งหมด4กล่องเป็นพระเก็บเก่านะครับพระเก็บเก่าและคุณได้ไปราคาเก่า500บาทไม่แพงนะครับไม่แพงเพราะว่ามีพระกิ่งแล้วก็พระสมเด็จคู่กันเลยกล่องเดิมด้วยนะครับไม่ของใหม่นะครับของเก่านะครับแล้วเป็นของหลวงพ่อณวัดหนองบัวเสก500บาทถูกมากมากอีกรายการหนึ่งของหลวงปู่เกลี้ยงวัดเนินสุทธาวาสครับ3ชิ้นครับหนุมานเนื้อชินหล่อโลหะนะครับพระขุนแผนเนื้อดินรุ่นแรกหนุมานครองเมืองเนื้อผง3ชิ้นนี้550บาทหลวงปู่เกลี้ยงวัดเนินสุทธาวาสจังหวัดชลบุรีท่านมรณภาพไปแล้วเจ้าตำรับลิงหนุมานอันโด่งดังของจังหวัดชลบุรีนะครับท่านอาจารย์ธรรมนูญบุญธรรมสำนักบัวปัดกีให้ความเคารพนับถือมากว่าท่านเป็นพระเกจิที่ไม่ธรรมดาอีกองค์หนึ่งของจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสุดยอด4รายการนี้จัดให้คืนนี้ครับเป็นพิเศษครับหลวงพ่อณวัดหนองบัวเนี่ย500เนี่ยคุณหาเช่าที่ไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับถูกมากๆแล้วยิ่งชุดหลวงปู่ทวดเนี่ยถูกกว่าจองสมัยก่อนด้วยซ้ำไปจัดให้มีจำนวนจำกัดครับหมดแล้วหมดเลยแค่ไหนแค่นั้นจัดให้ไปสำหรับแฟนรายการในค่ำคืนนี้นะครับถ้าดวงไม่ทันจำไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูตอน EP 2ครับตอนช่วงเวลา 21:00 นไลฟ์สดเห็นภาพพระจะเห็นภาพพระกันเต็มตาชอบองค์ไหนสอบถามมาเลยหมดแล้วหมดเลยแค่นั้นเองนะครับอันนี้เราจัดให้ครับนะใครสนใจก็ไปก็แล้วกันตอนในช่วงนั้นนะครับอ้าวมาช่วงนี้ท่านผู้ชมผมก็จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องราวของกิมปั้งผมนัดแต่ท่านผู้ชมไว้นะครับว่าในวันที่19ธันวาคมที่วัดจีนประชาสโมสรเวลา 12:12 นเลิกงามยามดีประกอบพิธีสมโภชนะพุทธเทวาพิเศษนะครับวาระที่3นะครับที่วัดจีนประชาสโมสรโดยท่านอาจารย์พระอาจารย์เย็นจุงเจ้าวาดพระอาจารย์บ้าวัดโพลังกาท่านอาจารย์วิจันหอมครับจะไปประกอบพิธีที่นี่ครับท่านผู้ชมย้ำเลยไปประกอบที่นี่ครับและที่เชิญชวนไปอ่ะเสกวันที่19มันไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะครับมันมีครับวันที่19คือวันก่อนวันส่งท้ายปลายปีตามจันทรคติซึ่งจะผ่านไปในวันที่21ธันวาคมอันนี้คือเสกปีนี้ครับข้ามปีปีหน้า21เนี่ยคือข้ามปีฮะ22 23เป็นข้ามปีนะ19เนี่ยคือเหมือนสวดส่งท้ายปลายปีของทางปฏิทินจีนนะครับถ้าอาจารย์ยินจุงบอกเลยบอกว่าดีแล้วเสกอันเนี้ยคือส่งสุดท้ายปลายปีสิ่งใดที่ไม่ดีก็จะได้ผ่านพ้นไปเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเองข้ามผ่านพ้นปีใหม่ให้โชคดีมีความสุขร่ำรวยด้วยเงินทองเอากิมปั้งไปพกเสริมชะตาปรับชะตารับทรัพย์นะครับปรับดวงชะตาของตัวเองอันเนี้ยเวิร์กมากแล้วก็ลอดลง
มันเหมือนกับการเกิดใหม่มันเกิดกับการผ่านใหม่ท่านผู้ชมเป็นครั้งแรกที่ได้ทำตรงนี้แล้วกิมปั้งทุกชิ้นจะประกอบพิธีข้างในโรงนี่แหละในโรงตะเกียที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นครั้งแรกครับแล้วน่าจะเป็นครั้งเดียวด้วยที่ทำอย่างนี้ครบถ้วนที่สุดนะครับครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเปิดดูไปเปิดดูใน Google น่ะหาข้อมูลเขียนว่าอาจารย์อ้วนรัชดาคุณลองไปดูว่าหีบมงคลน่ะที่อาจารย์อ้วนรัชดาท่านได้เสกไว้สมัยนู้นเนี่ย20-30ปีที่แล้วเนี่ยราคาปัจจุบันเท่าไหร่คุณเชื่อไหมฮะเล็กๆอย่างเงี้ย 3-4 หมื่นนะครับเช่าไม่ได้นะอันเนี้ยครบถ้วนที่สุดตั้งแต่ได้คุยมาแล้วคือครบถ้วนยังไงคือครบถ้วนเรื่องของศาสตร์นะครับศาสตร์เนี่ยก็คือกว่าจะเอามาทำเป็นหล่อขึ้นมาเป็นรูปลักษณ์เนี่ยต้องไปรวบรวมชนวนมวลสารต้องไปเสาะหาไม้ต่างๆที่เป็นเคล็ดเนี่ยเอามาจัดสร้างในชุดเนี้ยกว่าจะครบแล้วเสร็จโอ้โหตั้งนานก็ถึงบอกว่าออกมาเป็นรูปลักษณ์แล้วเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ในเรื่องของศาสตร์นะในเรื่องของศิลป์เรียบร้อยเลยแล้วก็ประกอบพิธีพุทธาภิเษกอัศจรรย์มากท่านผู้ชมไปประกอบพิธีที่วัดนำเข้าพิธีที่วัดบวรนิเวศนะครับอันเนี้ยเป็นพิธีที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระกิ่งนะครับพระกิ่งพระชัยวัฒน์นะครับอายุวัฒนมงคลของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศเข้าพิธีนี้แหละท่านผู้ชมสังเกตอะไรป่ะพิธีเกิดแล้วก็พิธีที่สองเนี่ยเป็นพิธีเซียนอันนั้นเป็นพิธีพุทธนะครับแล้วพระเกจิมาเยอะครับและในวันนั้นเนี่ยสุดยอดอย่างเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาเป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีเพราะฉะนั้นนั่งปกชุดนี้ไปเรียบร้อยเลยใครจะปกต่อก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าพระใหญ่เสกแล้วจบพิธีที่สองมาที่วัดมาที่เขากิเลนศรีราชาอันนี้ไม่ได้ปกครับเซียนครับเสกครับองค์เซียนหนึ่งในโป๊ยเซียนเนี่ยท่านลงมาฮะเดี๋ยววิทยาดูก็ได้เดี๋ยวได้เล่าให้ฟังกันนะก็คือวิทยาภาพพิธีนะวาระเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวได้ดูภาพประกอบไปด้วยก็องค์เซียนเนี่ยท่านบอกเลยบอกว่าให้เอากิมปั้งชุดนี้ทั้งหมดมาเข้าพิธีเสกที่เขากิเลนด้วยเพราะว่าเกี่ยวข้องกันคือเกี่ยวข้องกันเลยท่านบอกให้มาเลยแล้วท่านก็ทำพิธีเนี่ยเสกแล้วก็เจิมที่หน้ากล่องหน้ารูปเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยทุกอย่างนะครับเข้าพิธีที่เขากิเลนแล้วซึ่งเขากิเลนนะครับ12ปีเนี่ยไม่ประกอบพิธีเลยเพิ่งจะมาประกอบพิธีครั้งเนี้ยในวาระที่ผ่านมาที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยล่าสุดคือในรอบ12ปีเนี่ยเพิ่งมาจัดครั้งเนี้ยนะครับคือทุกสิบสองปีจัดครั้งนึงก็เลยเนี่ยมาครบรอบพอดีได้จัดครั้งนี้และจัดเป็นพิธีใหญ่ไม่ใช่จัดพิธีเล็กครับพิธีใหญ่มากตั้งโต๊ะคือแทนตั้งโต๊ะแดง3ชั้นประกอบพิธีพุทธาภิเษกบนโต๊ะชั้น3เสกครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเอาลงมาและต้องตามกำหนดเวลาด้วยนะคือกลางคืนนะครับไม่กลางวันนะฮะนี่ฮะนี่ภาพที่พิธีที่พระบวรท่านผู้ชมดูภาพนะคือเสกจริงๆนะครับคุณดูของเนี่ยภาพพิธีเขามีหมดเลยทุกอย่างนะชัดเจนสุดๆนะครับไม่มีอ้อมเลยชัดเจนแบบจ๋าๆชัดเจนสุดๆคุณไม่ต้องหาอะไรแล้วสบายมากและชุดนี้เนี่ยเข้าที่เขากิเลนเนี่ยพระคณะจีนนิกายเนี่ยมาประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็องค์เซียนนะครับมานะครับองค์เซียนที่ผมว่าเนี่ยองค์เนี่ยคือองค์ใหญ่ครับคือหลี่ตงปินเป็นเทพแห่งปัญญาคนจะทำมาค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือจะปราบผู้ปีศาจใช้องค์หลี่ตงปินองค์เดียวอยู่เวลาที่ไปเก็บศพอ่ะหลีตรงปิงทั้งนั้นอ่ะอันเนี้ยนะครับที่ใช้ไม้แง่งทับทิมอ่ะเนี้ยที่ไปเคาะแล้วไล่จับผีอ่ะอันนี้แหละองค์นี้เลยเนี่ยมาท่านประกอบพิธีมาแล้วตรงตัวตรงองค์ด้วยท่านบอกว่าโอเคก็จบอันนี้ก็เรียบร้อยเสกแล้วเรียบร้อยแล้วใช้ได้นะครับเนี่ยหลายๆคนที่อยู่ในที่สว่างเนี่ยเขาก็รอวัตถุมงคลชุดนี้ออกเสร็จเมื่อไหร่เขาได้เช่านะครับก็มีคนเขาสอบถามมาเป็นจำนวนมากนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดแบบชงชางอย่างเป็นทางการแฟนรายการเราต้องได้ก่อนใครเอาไหนเอามาก่อนเลยไปก่อนเลยได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับส่วนคนนอกเขาไปรับกันที่วัดจองที่วัดก็คงจะได้เนื้อธรรมดาไม่ได้มีเนื้อพิเศษอะไรแล้วได้เนื้อธรรมดานะครับแล้วดีไม่ดีจะไม่ได้ราคาจองอย่างนี้ด้วยผมจะบอกคุณให้อาจจะได้แพงอันนี้อาจจะได้เป็นคุณต้องทำบุญเป็นพันก็ได้ไปนะครับผมบอกคุณได้แค่นี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ย
มันพิเศษสำหรับรายการก็จัดตามนี้ครับแล้วในวันที่19คุณผู้ชมไปร่วมรายการที่นี่ไปประกอบพิธีที่นี่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวนะครับเราจัดการครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเพื่อเป็นสาธารณกุศลเท่านั้นส่วนท่านใดมีศรัทธาครั้งที่ไปแล้วมีศรัทธาอยากจะทำบุญไปหยอดตู้ครับเอาเองไปทำบุญเอาเองในวัดได้เลยทำบุญที่วัดเนี่ยเขาลงชื่อให้นะครับไม่ใช่ว่าคุณไปทำหยอดก็กลับไปไม่ใช่นะก็ไปหยอดตู้ครับหรือบางท่านจะไปเสร็จแล้วลงชื่อทำบุญเนี่ยเขาก็จะมีกระดาษชื่อเนี่ยให้ไปบอกบุญแล้วก็ไปเผาอ่ะเหมือนกับส่งเทียบส่งสวรรค์อย่างเงี้ยเขียนชื่อของคุณเป็นคนทำบุญแล้วก็เผาสะเดาะเคาะไปในตัวเขาก็ในนี้เขามีแบบนี้เหมือนกันนะครับและที่วัดแห่งนี้มันมีอะไรหลายอย่างอีกมากมายเที่ยวนี้ไปต้องเอานี่ไปไหว้นะอย่าลืมนะเราใช้สัญญาไว้ว่าจะไปบอกกุมารพรุ่งนี้ที่วัดเนี่ยเขาจะมีพี่จุกพี่แกะอยู่หน้าวัดและเป็นเรื่องจริงผมจะเล่าให้แล้วเล่าให้ฟังก็ได้แต่ภาพไม่มีนะเดี๋ยวถ้าไปดูในคืนนี้กันตอนสามทุ่มที่วัดเนี่ยมีกุมารคู่หนึ่งนะไม่ใช่กุมารทองนะครับเป็นกุมารจริงๆเลยคู่หนึ่งชื่อว่าพี่จุกพี่แกะชื่อนี้เลยและเป็นลูกของคนจีนนะครับที่มาเล่นงิ้วเนี่ยเป็นลูกเป็นเด็กชายฝาแฝดชื่อจุกและแกะฝาแฝดครั้งหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเรื่องนี้เกือบจะหายไปแล้วถ้าผมไม่ไปเนี่ยนะไม่ไปสืบเรื่องเนี่ยก็คงจะไม่รู้เรื่องอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังคนแถวนั้นเล่าให้ฟังแต่เดิมว่าจีนประชาสโมสรถ้าใครไปในวันนี้คุณจะไม่เห็นคลองหน้าวัดเนี่ยที่ประตูรถเลี้ยวเข้าไปเนี่ยนั่นคือบริเวณลำคลองต่อเนื่องไปถึงคลองตรงคลองบางประกงนะครับมันจะมีคลองเนี่ยเลาะเข้ามาถึงวัดเลยผ่านวัดปัจจุบันไม่มีแล้วขึ้นเขินแล้วหายไปหมดแล้วกลายเป็นถนนสมัยอดีตเนี่ยมันเป็นคลองแล้วผ่านหน้าวัดก็ปรากฏว่ามีลูกเจ๊กฝาแฝดผู้ชาย2คู่นี้นะครับพ่อแม่เขาเนี่ยมาเล่นงิ้วที่วัดจีนประชาสโมสรคืนนึงเด็ก2คนเนี่ยเล่นกันยังไงหรืออะไรก็ไม่ทราบปรากฏว่าตกมาในคลองนี้แล้วก็ถึงแก่ความตายในหน้าวัดนี่ของจริงเลยนะตายอยู่ที่หน้าวัดแล้วก็เก็บศพไว้ที่หน้าวัดนั่นแหละนะครับเด็ก2คนนี้ชื่อจุกและก็แกะก็อยู่ที่นี่แหละเป็นเรื่องเล่าแล้วก็บริเวณตรงนั้นเนี่ยก็มีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งท่านผู้ชมใครไปแล้วก็ต้องเห็นเลยเจ้าว่ารุ่นก่อนๆจนถึงรุ่นปัจจุบันไม่มีใครกล้าไปตัดแต่งไอ้ต้นโพต้นนี้เลยแม้แต่คนเดียวเขาก็เลยทำรั้วเนี่ยล้อมไว้แล้วก็มีเพิงเป็นปูนนะเดี๋ยวนี้ปูนนะมาแล้วเป็นปูนนะแต่ก่อนเป็นศาลาไม้เป็นปูนปฏิฐานรูปเหมือนพี่จุกพี่แกะไว้ตรงนี้ผู้หนึ่งคนที่ทราบเนี่ยเขาก็จะมาไหว้กันนะครับส่วนคนไม่ทราบเนี่ยบางทีมันก็มาทัวร์มาอะไรเนาะมันก็ไม่รู้นะมันก็ไม่รู้อะไรมันก็เอาขยะเขยะไปโยนทิ้งไว้ปรากฏว่าคนที่เอาขยะไปทิ้งหรือไปแล้วกลับไปเนี่ยโดนดีเป็นแถวนะครับเนี่ยผมก็เลยตั้งใจกันไว้ว่าถ้าไปแล้วเนี่ยจะเที่ยวนี้จะเอาขนมไปฝากเขาขนมไปให้เขาไปบอกกล่าวเขาไปช่วยให้เขาช่วยงานให้เสร็จนะครับให้ราบรื่นวางกันเถอะแล้วหลายๆคนมาขอเนี่ยกับพี่จุกพี่แก่ขอในเรื่องของโชคลาภเงินทองประสบความสำเร็จมากมายแต่ท่านอาจารย์บอกว่าเราเป็นพระเราก็เหมือนเราเป็นเจ้าที่เราคือตัวเขาเองเป็นเจ้าสำนักอ่ะแล้วเราเป็นพระเขาสูงกว่ากุมารท่านจะไปอะไรยายดีกับเขาอ่ะมากไม่ได้คือเปรียบเสมือนว่าหลวงพ่อท่านมีตำแหน่งใหญ่กว่าไงไม่ได้จะให้เราไปไหว้เด็กไม่ได้ไปไหว้สัมภเวสีก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นพระบอกเออถ้าจริงไว้เอาอย่างนี้วิทย์มึงเป็นลูกศิษย์กูโบกี้เลยมึงเป็นลูกศิษย์กูมึงเตรียมของมาไหว้เขาแล้วกันมึงมาบอกเขาแทนกูอ่ะแล้วก็แทนว่าแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอาตมาเนี่ยจะทำความสะอาดตรงนี้ท่านบอกงี้นะผมก็ต้องถามว่าถ้าไม่มีอะไรทำผมจะจ้างคนแถวนั้นนะให้มาทำความสะอาดปรับพื้นที่ทำความสะอาดเอาดินมาถมอะไรให้มันเต็มให้มันดูสวยงามหน่อยนะแล้วก็น่าจะมีจริงๆแล้วน่าจะมีป้ายเดี๋ยวลองดูก่อนมีป้ายว่าห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้มันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าคนไม่ทราบเนี่ยจะได้ไม่คือไม่เอาไปทิ้งพอคุณเอาไปทิ้งแล้วเนี่ยพอกลับไปแล้วอ่ะมันโดนหลอกมันก็น่ากลัวอยู่นะก็ไม่ธรรมดานะแล้วบอกว่าคนที่ทำดีอ่ะเขาเนี่ยกลับไปก็เฮงโชคดีเหมือนกันมันก็แปลกดีเหมือนกันและตรงนี้เป็นกุมารทองคู่ที่เป็นฝาแฝดคู่ที่ผมได้ยินเนี่ยของจริงๆเนี่ยคู่เดียวเท่านั้นเองฮะนอกเหนือจากนี้
มันจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะตอบไม่ได้แต่คุณเคยเห็นกุมารทองกุมารน่ะที่เป็นเรื่องจริงอ่ะอย่างถ้าเราบอกว่าถ้าอาจารย์เขาเล่ามาว่าส้มฉุนเป็นของจริงเนี่ยส้มฉุนเนี่ยก็ตายเดี่ยวเป็นเด็กตายตาไข่อ่ะก็เดี่ยวถ้ามีประวัติเป็นประวัติจริงๆที่เรื่องเล่าเป็นเรื่องจริงก็เดี่ยวถูกไหมแต่อันเนี้ยประวัติชัดเจนแต่หลวงพ่อบอกไม่เล่าเราจะไปยุ่งได้ไงเราเป็นพระเออถ้าจริงไว้เราก็เออจริงว่ะมิน่าถึงไม่มีใครไปช่วยไปสัมพันธ์หรือว่าเขียนเลยเลยแต่เรื่องราวตัวเนี้ยผมเดี๋ยวผมจะมาเขียนเล่าลงไปในนี้ในเปิดบันทึกตำนานอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะไปเก็บภาพมาก่อนแล้วก็พี่จุกพี่แกะเนี่ยไปขอพรคนส่วนใหญ่เดินเข้าวัดไปเลยนะไม่รู้นะฮะเขาจะอยู่ข้างหน้านะครับผมก็เที่ยวนี้เดี๋ยวอาจจะเตรียมน้ำแดงขนมเนาะไปฝากเขาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ดูว่าเออเดี๋ยวพอไหนทำได้ก็จะลองทำดูตรงนี้นะครับช่วยบูรณะตรงนั้นสักหน่อยหนึ่งให้มันเรียบร้อยเพราะว่าคนไม่ทราบเนี่ยมันก็เลอะเทอะเปื้อนป่าตามเรื่องเนี่ยนะครับเวลาเข้ามาทัวร์เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นสารบางทีเขามองไม่ออกเนื้อหรือไงไม่รู้ว่าเอาถุงน้ำไปแขวนไว้อะไรไว้เนี่ยแล้วมันดูรับสกปรกเลอะตานะครับถ้าทำให้ดีเรียบร้อยแล้วผมว่าพอคนรู้แล้วคืออะไรเขาก็ไม่มีใครกล้ามาทิ้งนะครับเพราะไอ้คนที่ทิ้งกลับไปเนี่ยนอกจากโชคไม่ดีแล้วเนี่ยนะบางทียังเจอดีโดนหลอกอีกต่างหากนะมันพูดยากแต่คนที่มาช่วยท่านหรือมาทำความสะอาดแล้วเป็นเด็กวัดเด็กวัดจีนประชาสโมสรตัวจริงเสียงจริงเลยแฝดด้วยคู่เดียวของเมืองไทยนะครับไม่ธรรมดาครับแล้วเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆที่นี่เมื่อร้อยกว่าปีแล้วแล้วหลวงพ่อเนี่ยไม่ถ้าไม่เล่าให้ผมฟังนะแล้วก็โยมวัดอีกขั้นนึงเนี่ยอายุน่าจะประมาณสักใกล้ๆ60แล้วมาเล่าให้ฟังบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเนี่ยรุ่นแม่เขาเนี่ยเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตรงนี้เป็นทานน้ำนะรุ่นเขาเด็กๆเนี่ยเขายังเห็นอยู่ว่ามันยังเป็นน้ำอยู่แต่ว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นคูเล็กๆแล้วไม่ใช่คลองแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นคลองนะครับแล้วก็เป็นคลองลัดเข้ามาในเนี้ยผ่านหน้าวัดนะครับอันเนี้ยบอกว่าหลวงพ่อรู้ได้ไงหลวงพ่อก็ไม่ทันบอกว่าโหเขาสืบทอดเขาเล่ากันมาเนี่ยจนรุ่นฉันเนี่ยดังมากนะกุมารทองคู่นี้นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ตามระยะเวลาแหละเรื่องราวเหล่านี้มันก็หายไปถ้าไม่มีใครเล่าต่อบอกต่อไม่มีใครรู้เรื่องเลยจนผมเนี่ยเป็นคนเนี่ยมาถ่ายทอดเรื่องเนี้ยให้ฟังหลวงพ่อบอกถ่ายทอดให้ฟังแล้วมันเรื่องราวเป็นประมาณอย่างนี้บอกอ๋ออย่างนี้ผมก็ได้มาเล่าได้ว่ามันมีความเป็นมายังไงก็ได้เขียนบันทึกไว้ให้คนเขารับรู้กันก็ได้เที่ยวนี้ไปก็จะไปเก็บภาพรายละเอียดต่างๆมาที่เป็นรายละเอียดอีกทีนึงมาเล่ามาโพสต์ลงไปในเปิดบันทึกตำนานซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครทราบเลยนะคนทราบอ่ะตอนนี้ต้องเป็นคนเก่าๆและคนเก่าก็หลายๆคนก็ลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วปัจจุบันโรงนิ้วเนี่ยยังอยู่นะครับโรงนิ้วเนี่ยสถานที่ตั้งยังอยู่และยังใช้เป็นสถานที่เล่นนิ้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ด้วยแต่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าภาพเก่าภาพจำเก่าๆไม่มีแล้วนะครับเที่ยวนี้เรามีเทคโนโลยีแล้วเดี๋ยวก็อยากจะตัดต่อว่าน้ำมันอยู่ตรงในประมาณเนี้ยเงาๆนะแม่น้ำมันเคยคลองเนี่ยมันเคยเลาะตรงหน้าวัดนะครับแล้วก็ตายในจุดเนี้ยและเป็นเรื่องจริงเรื่องเล่าที่เขาเล่าสืบต่อกันมานานนะครับจนเรื่องราวเนี่ยหายไปนะครับคนก็ขาดเรื่องราวนี้และเพราะนั้นเนี่ยเราจะมาสืบทอดตรงนี้ต่อไปในอนาคตนะครับในส่วนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเล่ามาพอประมาณนี้แหละท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นภาพแล้วว่ากิมปั้งเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างของวัดจีนประชาสโมสรนะครับส่วนกิมปั้งเนี่ยที่เราผมรู้จักและหลายๆคนเนี่ยรู้จักก็ด้วยความโด่งดังของท่านอาจารย์อ้วนรัชดานะครับท่านผู้ชมจดไว้เลยนะอ้วนรัชดาลองไปเปิดดูจริงเปล่าชื่ออาจารย์อ้วนรัชดาแล้วคุณไปเปิดดูนะหีบมงคลของเขาว่าคือโรงเล็กๆเนี่ยคุณลองไปดูว่าโรงนึงเนี่ยใช่ 2-3 หมื่นหรือเปล่าเล็กๆนะของอาจารย์อ้วนนะครับอาจารย์อ้วนเสกอย่างเดียวนะครับแต่อันเนี้ยจะเป็นครั้งแรกที่มีการทำพิธีเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วแปลกนะตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้พิธีที่ไปเข้าพิธีนะครับอันนึงในแปลกบ้างคือว่ามันผ่านลื่นแบบไม่มีการติดขัดใดๆเลยแม้แต่แอะเดียวอย่างอัศจรรย์ซึ่งไม่ได้เตรียมด้วยนะครับและเป็นงานเนี่ยงานไม่ใช่งานผมด้วยนะงานชาวบ้านงานอื่นงานพระบวรคุณว่าง่ายไหมเนี่ยจากยากคิดว่ายากๆมันก็กลายเป็นง่ายเฉยจากวัดจากที่เขากิเลนเราก็คิดว่ามันจะยากมันก็ง่ายซะงั้นนะครับแป๊บเดียวไม่มีอะไรเลยง่ายๆเลยสบายๆจบแป๊บเดียวคนในมูลนิธิก็ช่วยดีมากเอาลงไปปุ๊บเสกเสร็จเรียบร้อยช่วยแบกขึ้นไปบนเขาอีกไอ้ผมวันนั้นน่ะขาผมไม่มีแรงจะขาไม่มีแรงจะเดินแล้วนะเมื่อยนะเพราะว่ามันขึ้นๆลงๆตลอดอ่ะ
เด็กเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันแบกขึ้นไปก็สอบถามบอกว่าพี่ไม่เป็นไรมันเป็นบุญเลยผมได้แบกขึ้นไปเสกด้วยนะแล้วก็ได้ถวายอาเซียนด้วยข้างบนด้วยนะครับจนจบเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างออกมาเนี่ยเขาช่วยแบกลงมาอีกนะครับบรรจุเก็บขึ้นรถเรียบร้อยตอนนี้เก็บไว้เรียบร้อยแล้วจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะทุกอย่างเนี่ยพร้อมในวันงานวันที่19ธันวาคมทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเบาใจได้เลยบอกว่าพิธีอันนี้จัดเนี่ยผมการันตีได้เลยว่ามันมีความสมบูรณ์ทั้งศาลและศีลนะครับทุกอย่างผ่านตลอดยังไม่มีอุปสรรคใดๆติดขัดแล้วก็รายได้ตรงนี้ส่วนหนึ่งในนี้ครับนำไปจัดเป็นทุนในการดำเนินงานร่วมสร้างพระอุโบสถหลังแรกเลยซึ่งมีหลังเดียวด้วยของวัดจีนประชาสมุทรสอนซึ่งตอนนี้กำลังก่อดำเนินงานก่อสร้างอยู่ใครที่ไปร่วมประกอบพิธีแล้วอย่าลืมเดินไปด้านหลังไปไหว้ไปกราบสักการะบูรพาจารย์ซึ่งวัดนี้เป็นวัดเดียวเท่านั้นที่มีร่างทองถึง3ร่างเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับร่างทองของบูรพาจารย์นะก็จะเป็นพระอาจารย์ที่นั่งสมาธิแล้วก็มรณภาพไปนะครับแล้วก็นำร่างของท่านเนี่ยมาปิดกระดาษปิดด้วยทองคำไว้ในวิหารด้านหลังนะวิหารบูรพาจารย์ด้านหลังนะครับและถัดจากหอวิหารด้านหลังเนี่ยออกไปปุ๊บท่านผู้ชมก็จะเจอพระอุโบสถและก็พระมหาเจดีย์นะครับองค์ใหญ่ไม่ต้องเดินทางไปที่อู่ฮั่นนะไปที่หอกระเรียนเหลืองเลยคุณมาหอเนี่ยพอแล้วผมบอกได้เลยสวยมากแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนฉะเชิงเทราและคนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราช่วยกันเนี่ยวัดเนี่ยจนแล้วเสร็จนะครับผมเห็นเนี่ยน่าชื่นใจมากคือข้าพอดีเศรษฐีชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระโบสถ์หลังนี้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระมหาเจดีย์เนี่ยคู่กันให้แล้วเสร็จ2ชิ้นเนี่ยผมโอ้โหผมบอกคุณได้เลยนะ2ชิ้นเนี่ยใช้เงินในการจัดสร้างเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับไม่ธรรมดาแล้วพระอาจารย์ในวัดเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยรูปเดียวโดดๆนะครับวันก่อนที่ผมไปจังหวัดเชียงรายผมไปเจอวัดพุทธมื่นนะครับวัดพุทธมื่นเป็นหนึ่งในสาขาวัดโพแมนที่ผมทราบเพราะว่าเขียนเลยพระไม่เขียนว่าวัดโพแมนหรอกพระอาจารย์โพแจ้งพอขึ้นพระอาจารย์โพแจ้งผมรู้เลยคือวัดโพแมนผมเข้าไปสอบถามพระจีรูปหนึ่งแก่ๆเดินมาแล้วก็แก๊กเลยมาเสร็จแล้วก็นั่งต่อแล้วก็นั่งแบบเสียนั่งแบบเสียเลยนั่งนะผมบอกโหดูแบบหนาแน่นมากเลยพระอาจารย์เนี่ยแล้วก็เข้าไปกราบท่านกราบนมัสการพระอาจารย์ผมแวะมาเที่ยวครับแค่นี้ผมมารู้ทีหลังว่าท่านคือผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธมื่นและวัดนี้เป็นวัดหนึ่งในสาขาของวัดโพแมนที่สมัยก่อนพระอาจารย์โพแจ้งท่านได้วางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ที่จังหวัดเชียงรายครับและวัดนี้โคตรใหญ่เลยนะบึ้มล่มนะครับมีพระศรีไม่ตายอยู่บนเขาองค์ใหญ่ขนาดยักษ์แล้วก็มีพระวิหารด้านบนเนี่ยเป็นชั้นๆเนี่ยสามชั้นสี่ชั้นเนี่ยพื้นที่นั่งเนี่ยคนนั่งได้เป็นพันๆ นะครับดีไม่ดีเป็นหมื่นด้วยที่เนี่ยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีหอวิหารธรรมเนี่ยหนังโอ้โหสวยงามมากพื้นที่ใหญ่โตมากสร้างตั้งแต่สมัยพระอาจารย์โพแจ้งตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จเลยเพราะมันใหญ่มากใหญ่จริงๆมันใหญ่มากเลยถ้าสร้างเสร็จเนี่ยคือความอลังการของจังหวัดเชียงรายเลยนะไม่ธรรมดาแล้วก็สอบถามพระอาจารย์เย็นจีท่านคือพระอาจารย์เย็นจีพอบอกเย็นปุ๊บผมว่าพระอาจารย์รู้จักพระอาจารย์เย็นจงไหมเจ้าวาดวัดจีนประชาสมสอนอ๋อพระองค์เดียวเหรอนี่รู้พระองค์เดียวเก่งนะพระองค์เดียวนะคือพระองค์หนึ่งดูแลวัดทั้งวัดแต่ที่เนี่ยพระหลายรูปนะแล้วประกอบพิธีอยู่นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจัดเป็นสำนักเรียนของวัดโพแมนนะเพราะว่าจากส่วนกลางเนี่ยส่งขึ้นไปพำนักพักอาศัยแล้วก็เรียนหนังสือที่นี่อากาศดีมากนะครับเนี่ยว่าความเกี่ยวพันมันมีเยอะมันมีหลากหลายท่านผู้ชมนะครับแล้วก็หีบทองนะหีบมงคลวันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมเอาให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งเอาเฉพาะเนื้อที่อยู่เนื้อที่มีนะตอนนี้หลายอันหมดแล้วนะครับช่อก็เหลืออยู่ 2-3 ช่อก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วเนาะเหลือนิดเดียวเหลือไม่มากนะครับใครสนใจก็จองได้หมดแล้วก็หมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีไม่มากนะครับชุดนี้นะครับกิมปังชุดนี้ครับใครสนใจก็มานะครับช่อเนี่ยมีอยู่แค่เท่าไหร่26ช่อนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ไม่กี่ช่อเองนิดหน่อย 2-3 ช่อนะครับแค่นั้นเองไม่เยอะส่วนก้นทองคำหมดไปแล้วเงินก้นเงินตะกุดทองคำก็หมดแล้วนวะตะกุดทองคำก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะใครสนใจก็มาได้นะครับก็ตอนนี้ก็จะเหลือแน่ๆคือเนื้อเงินกับเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองชนวนกับเนื้อทองทิพย์สี่เนื้อเนี้ยแน่ๆมีอยู่นะครับตอนนี้ครับก็ค่อยๆลดไล่ๆหมดไปทีละเนื้อทีละเนื้อนะครับ
อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยผมก็เดี๋ยวจะเริ่มมาโหมประชาสัมพันธ์กันช่วงไปปลายเดือนนี้แหละท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นช่วงก่อนเนี่ยเราให้โอกาสและแฟนรายการเราต้องได้ก่อนคือจองก่อนได้ก่อนเพราะอะไรเพราะเงินต้องเคลียร์กับวัดมันต้องเคลียร์ก่อนไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเราจ่ายก่อนเราได้ชัวร์ว่าจ่ายทีหลังมันไม่ชัวร์ครับอันนี้ได้ชัวร์ก็ต้องได้แน่นอน 100% นะครับเพราะฉะนั้นจัดให้ครับแฟนรายการของเราต้องได้ก่อนนะครับเอาละครับอันนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับเรียบร้อยเนื้อหาสาระต่างๆวันนี้ผมเตรียมมาประมาณนี้แหละนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้มี EP 2อีกนะครับตอน 3:00 ครับผมจะเริ่ม 3:00 ตรงเป๊ะๆนะไม่ผิดเวลาเพราะว่าเรามีรายการที่ให้ดูหลายหลากหลายนะครับแล้วมีของเก่าให้ดูด้วยหลากหลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะได้รับชมกันในวันนี้ 3:00 นะครับ EP 2นะครับเอาละครับสำหรับ EP 1วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามและชมรายการเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพาวผงนะครับผลิตภัณฑ์ MTI ผลิตภัณฑ์เลดยีทไลท์นะฮะผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นะครับของท่านอาจารย์ดร.วินชัยชมศรีนะครับต่างๆที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นิยสารพระเครื่องพุทธคุณด้วยนะครับนี่ตอนนี้นะฮะให้ดูก่อนนิยสารพระเครื่องพุทธคุณเล่มนี้ครับเล่มใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวให้ดูครับเล่มนี้นะเล่มใหม่ล่าสุดเพิ่งออกนะท่านผู้ชมหาซื้อได้แล้วตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยนี่ให้ดูเลยนะครับตอนนี้นะนะครับเล่มใหม่ล่าสุดแล้วครับหนังสือพระเครื่องพุทธคุณนะครับหาซื้อได้แล้วเลยนะตอนนี้นะหาซื้อได้เรียบร้อยมาก่อนเลยเล่มนี้คือข้อมูลพระเกจิอาจารย์ที่ผมได้ใช้อยู่ตลอดสม่ำเสมอนะครับข้อมูลเนี่ยตรงไวนะครับและพระเก่งพระตลาดนี่มีหมดเลยหนังสือพระเครื่องพุทธคุณเล่ม150 บาทเท่านั้นเองแถมมีของแจกข้างในให้ด้วยนะทุกซองนะฮะใครแลกก็ตัดบัตรไปแลกเอานะครับเสียค่าส่งให้เขาสักหน่อยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาพบกับรายการจักรแสนทัพพระได้ใหม่ทุกคืนวันพระหัสบดีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์แห่งนี้นะครับกับผมวิทย์รัตนกสินทร์ครับคืนนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วง EP 2ตอน 3:00 นะครับสำหรับตอนนี้เวลานี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ